ขอคุณทุกคนครับได้ยินกันไหมเอ่ยเริ่มแล้วครับตอนนี้ก็เวลาเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วครับไลฟ์ไลฟ์ออกทีทีวีหนึ่งได้ยินกันไหมเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สบายดีกันทุกคนนะครับโอเคฮัลโหลเทส1 2 3เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ที่เหลือพวกเราจะไปมันอาจจะเทส1 2 3ฮัลโหลเทสโอเคนะครับตอนนี้ก็ชาร์ล็อกน่าจะเริ่มได้แล้วครับผมก็18คนนะครับแต่เป็นข่าวดีมากๆนะครับต่อค่ำคืนนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอมาอัพก่อนนะครับถ้าเราความล่าช้านิดนึงผิดพลาดประกันนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องของเทคนิคใช่เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับก็ฝากมาอัพด้วยนิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอทักทายพวกเราด้วยกับคำทักทายของชาวสวรรค์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็เข้าร่วมเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับเสวนาหรือว่าโครงการนะครับโครงการของเราโอเคนะครับโครงการใต้ชื่อว่าใจบังดานแดงไอ้ยานี่เป็นชื่อที่แบบไม่คุ้นหูนะไม่คุ้นจริงๆเราจะคุ้นในคำว่าแรงบันดาลใจใจบันดาลแรงเนี่ยมันมาคอนเซ็ปต์มันคืออะไรอ่ะบังมุสลิมช่วยบอกพี่ๆน้องๆหน่อยนะครับในส่วนของชัยบันดาลแดงนะครับพวกเราอาจจะได้ยินคำว่าแรงบันดาลใจไปตลอดอยู่ตลอดนะครับแรงบันดาลใจแต่ในที่นี้ที่พวกเราตั้งหัวข้อในส่วนของชัยบันดาลแดงก็คือผมคิดว่าหัวใจเรานั้นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งในร่างกายเราถ้าหากว่าใจเรานั้นไม่สู้พอร่างกายเราก็จะรู้สึกอ่อนแอรู้สึกหมดแพชชั่นนะครับนี่แหละคือที่มาของการที่เราตั้งหัวข้อของโครงการในค่ำคืนนี้นะครับก็ใจบันดาลแดงนะครับก็เป็นหัวข้อสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้อาจจะเรียนออนไลน์รู้สึกท้อรู้สึกเครียดนะครับหมดเพลชั่นในตัวเองหมดกำลังใจในตัวเองนั่นแหละเรามาฟังในค่ำคืนนี้นะครับใจบันดาลแดงใจบันดาลแดงนะใช่บันดาลแดงมาชาอัลลอฮ์ครับเป็นหัวข้อที่เราไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับก็ทุกคนตอนนี้สบายดีนะครับก็เรามีช่องที่ช่องคอมเมนต์อยู่ถ้าใครก็ที่สบายดีหรือว่าใครที่สบายดีเนี่ยก็กดหนึ่งกดหนึ่งมาแล้วครับก็ใครที่หัวใจรู้สึกท้อแท้อ่อนแออ่อนแอกดสองมานะครับสองเราจะดูว่าคืนนี้เนี่ยมีหัวใจวอร์มไปในทางไหนเราจะได้แก้ถูกนะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับก็ผมมุมินตุยงนะครับนะครับก็ลืมแนะนำตัวพิธีกรเองก็ลืมแนะนำตัวเองนะครับก็ผมชื่อนายบุษรินสาโรเองนะครับครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นสบายๆนะครับสไตล์เด็กตาหนีพยายามที่จะไม่ให้เคร่งเครียดในรายการหรือว่าในโครงการเราในค่ำคืนนี้นะครับในไลฟ์สดก็พยายามที่จะพูดไม่เป็นทางการมากนะก็อาจจะมีผิดพลาดนิดนึงแต่ว่าก็เราพยายามทำตัวสบายๆให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ชาลอตนะก็ก่อนอื่นก็ขอชี้แจงในส่วนของกรรมการคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่พวกเราจะทำการเปิดพิธีโดยการเชิญคำพยัญชนะครับโอเคก็ตบก็แล้วก็หลังจากอัญเชิญพิธีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเสร็จนะครับก็จะเป็นการกล่าวโอวาทนะครับจากอาจารย์อับดุลฟัตตะจัปปะกียานะครับในค่ำคืนนี้แต่ก็เรามีการ
หยิบฉลากหยิบฉลากรางวัลมันนิดนึงของรางวัลได้ว่าของรางวัลเรามีของรางวัลทั้งหมดอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนี่เป็นเสื้อแน่นอนเสื้อที่พิธีกรใส่โปรดอยู่เลยใส่แบบแดงนะครับเป็นเสื้อที่เราสั่งทำเองนะมีเสื้อแล้วก็มีกระเป๋าสกรีนโลโก้เสื้อบันดาลเสื้อที่เป็นยี่ห้ออะไรครับเสื้อนี้ยี่ห้อยืดเปล่ายืดเปล่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ให้เข้ามาได้เข้ามาได้แบรนด์ยืดเปล่านะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ขอวันที่ต่อไปก็อาจจะเป็นกระเป๋านะกระเป๋าในส่วนที่นี้อาจจะเป็นกระเป๋าไม่นะไม่เลยอาจจะเป็นกระเป๋าผ้าดิบแต่ก็เป็นไฮควอลิตี้ครับเราก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดนี้ครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นโพสการ์ดใช่เป็นโพสการ์ดจากกิโลเมตรเพจกิโลเมตรลุงนี้ใช่ครับก็นี่แหละจะเป็นคร่าวๆของวันในการหยิบฉลากสำหรับใครที่เข้าร่วมในค่ำคืนนี้เราจะหยิบฉลากชื่อจากผู้คนที่เข้าร่วมในค่ำคืนนี้นะสำหรับใครที่ลงทะเบียนนะครับก็ต่อไปนะครับกำหนดการไปก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับเป็นการบรรยายของอาจารย์บับเบิลลี่นะครับก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าอาจารย์ชื่อเสียงเรียงนามของอาจารย์ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเป็นคนที่พูดมีความดุดันชอบเหรอแข็งแรงอาจจะเพิ่มกำลังใจให้เราใช่อาจจะสรุปถึงหัวใจใครที่หัวใจอ่อนแอเนี่ยก็ทำเลือกเราไปแล้วนะคนที่ใช่กับใจบันดาลแรงของเราไปทีนี้ก็อาจจะเจอกับคำคมในหลายอย่างนะครับจากอาจารย์บับลี่ของเราก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดกันเลยครับมันน่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนในค่ำคืนนี้โอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการประกาศผลของการประกวดนะครับหนึ่งภาพล้านอะไรนะหนึ่งภาพหลายความหมายล้านความหมายเฮ้ยคุ้นๆนะหนึ่งภาพหลายความหมายนะครับก็สามอันดับแรกที่เราอินชาอัลเลาะห์จะมีการประกาศนะและต่อไปก็จะเป็นมีรายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมผู้ชนะใช่อันดับ1ครับ2อันดับ3มาแล้วได้มาแล้วกันเลยคืนนี้นะครับเตรียมตัวดีๆนะครับใครที่ประกวดไว้นะครับและต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นี่หลังชมตอนนี้เรามีการพันแท้ด้วยมีแฟนพันแท้ด้วยอินชาอัลเลาะห์ต้องมาแล้วต้องมานะและต่อไปก็จะเป็นหยิบฉลากของวันเป็นรอบที่2ก่อนที่เราจะปิดพิธีนะครับก็สัญญาไม่สัญญาดีกว่าก็ต้องดูว่าคืนนี้จัดมาเต็มแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมครับก็ขอเริ่มกำหนดการของเราเลยในค่ำคืนนี้นะครับโอเคครับนะครับก็ขอเริ่มกำหนดการด้วยการเปิดพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยนายอาริฟีนยามิงนะครับขอเรียนเชิญครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ฟะอิซากุริอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا.أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا جاء
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลกุรอานเนี่ยถ้าได้ฟังถ้าคนเราเนี่ยได้ฟังแล้วถ้ามันเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันจะรู้สึกดีนะครับแต่ถ้าอัลกุรอานเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะมีปัญหานะก็คืนนี้ก็น่าจะได้เจอกับอาจารย์ลัลลี่นะครับในเรื่องนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับก็เริ่มลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการกล่าวโอวาทโดยอาจารย์อับดุลฟัตตะจัปปากียานะครับก็ขอเรียนเชิญครับผมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ก็สลามถึงทุกคนในค่ําคืนนี้นะครับกับโอกาสดีๆที่พวกเราได้มาเจอกันในคืนนี้ก็ถือว่าเป็นตักดีรเป็นโอกาสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มาร่วมกับกิจกรรมดีๆในคืนนี้ที่จัดขึ้นโดยชมรมปัตตานีนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ลดีบินิอามะติตัตติมุศศอลิฮาตก็ขอชื่นชมทีมงานและก็ผู้จัดทุกท่านนะครับ
และที่สำคัญก็คืออยากจะให้พวกเรามีส่วนร่วมที่ดีในกิจกรรมแบบนี้ทุกๆกิจกรรมเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางกระแสสังคมหลายๆอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องเกาะกลุ่มกันแน่นๆนะครับอะลัยกุมบิลญะมาอะห์เราอะลัยกุมบิลญะมาอะห์นี้ต้องอยู่ในใจตลอดเวลาทุกสถานการณ์เราจะต้องยึดอยู่กับกลุ่มของเราให้ได้นะครับไม่ว่าจะตอนที่มีสถานการณ์ที่ดีหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือทุกสถานการณ์ครับอยากจะให้พวกเราจำอยู่เสมอว่าความเป็นกลุ่มก้อนความเป็นญะมาอะห์ไม่ว่าจะญะมาอะห์อะไรที่นำพาเราสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเกาะกลุ่มแบบนี้ไว้และเชื่อว่ากลุ่มชมรมปัตตานีก็มีเป้าหมายในการที่จะนำพาพวกเราเนี่ยสมาชิกทุกคนหรือผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ทุกคนเนี่ยไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงนำไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยรอบตัวเรามันคือบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บททดสอบที่หนักไปกว่านั้นไม่ใช่โรคระบาดไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่อะไรแต่บททดสอบที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นเองบททดสอบที่เกิดความอ่อนแอแพ้ใจตัวเองบททดสอบที่ทำให้เราต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยเฉพาะถูกเพื่อนที่เรามองไม่เห็นพาเราไปในทางที่ดีไปในทางที่ไม่ดีนะครับด้วยเหตุนี้นะฮะเราจึงจำเป็นที่จะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยกับการที่รำลึกซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ตัจญีดมีการรีเฟรชอีมานมีการรีเฟรชความรู้สึกที่ว่าเรานั้นเป็นคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งที่เราเนี่ยถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยดูแลอยู่ตลอดเวลารู้สึกอยู่เสมอว่าเรานั้นจากสถานการณ์ไหนก็ตามเราก็ไม่อาจที่จะรอดพ้นจากสายตาจากความดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ถ้าเราไปดูสังคมรอบข้างเราเนี่ยแม้ว่ามันจะมีสิ่งดีๆหลายอย่างนะครับทั้งที่เป็นโอกาสที่จะนำความดีต่างๆเหล่านั้นมาสู่ตัวเองและก็เพื่อนฝูงรอบข้างหรือสังคมรอบข้างเนี่ยแต่ท่ามกลางสังคมที่เป็นโอกาสมันก็กลายเป็นโอกาสอีกสำหรับฝั่งที่ไม่ดีนะครับเราวันนี้เราเห็นหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับกระแสสังคมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของเยาวชนเรื่องของสตรีเรื่องของอะไรอะไรหลายๆอย่างนะวันนี้ใบกระท่อมก็ถูกขายกันพร้อมๆกับน้ำอัดลมริมถนนใครจะไปรู้นะครับยาเสพติดเกลื่อนกลาดวันนี้สังคมมุสลิมะเราแม้จะมีฮิญาบแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ปกปิดเอาละมันเหมือนกับมีความดีแต่มันก็ซ่อนด้วยความไม่ดีตรงนี้มันจะทำยังไงล่ะครับมุสลิมีนเยาวชนชาบาบเราหายไปจากมัสยิดด้วยวิกฤตโรคระบาดจนกลายเป็นว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้จริงๆแล้วมันกลัวโรคระบาดหรือกลัวที่จะไปทำความดีกันแน่อันนี้คือคำตอบที่เราจะต้องหาให้กับตัวเองและก็หาให้กับสังคมที่กำลังรอพวกเราอยู่เชื่อว่าพวกเรารวมตัวกันอยู่อย่างนี้น่าจะมีสิ่งที่ดีเยอะแยะมากมายในการที่จะนำพาอะไรดีๆไปตอบโจทย์ให้กับทุกๆข้อคำถามไม่ว่าจะตัวเองไม่ว่าจะเพื่อนๆที่เราจะชักนำกันวันนี้เป็นวันที่เราจะมาเติมพลังกันนะครับเติมพลังที่จะสร้างความรู้สึกร่วมกันว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกันต่อจะเติมพลังให้กับตัวเองยังไงเติมพลังให้กับคนรอบข้างยังไงเติมพลังให้กับสังคมเรายังไงนะถ้าเราเหมือนกับว่าปล่อยให้มันเกิดความเป็นความรู้สึกที่มันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวที่เรื้อรังและก็แก้ยากนะครับเพราะฉะนั้นอัลอีมานยะซีดวะยังกุสมีลงมีอะไรตลอดเวลามันก็สร้างอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเราจะหาจุดที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งของพลังของเราเองของคนที่อยู่ด้วยกับเราพี่น้องเราสังคมบ้านเราโดยเฉพาะพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนปัตตานีหรือคนที่อยู่ในสภาพปัตตานีเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ครับเป็นบ้านเมืองที่มีโรงเรียนเยอะมากเป็นบ้านเมืองที่มีปอนเนาะเป็นจังหวัดที่มีปอนเนาะแทบจะประมาณสักทุกประมาณถ้าจะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีปอนเนาะเกือบจะทุกหมู่บ้านแล้วในสมัยอดีตก็ดีจนถึงปัจจุบันก็มีโรงเรียนแต่เราก็ยังคงจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับเราอาจจะมองภาพกว้างบ้างภาพสเกลเล็กๆบ้างในส่วนตัวของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือการพัฒนาที่จะต้องไปอย่างร่วมกันนะครับพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบข้างพัฒนาสังคมพัฒนามีการพัฒนาตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันปฏิบัติร่วมกันครับอินชาอัลเลาะห์จะมีความรู้มากมายขนาดไหนถ้าไร้ซึ่งการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีครับดังนั้นในวันนี้นอกจากการเกาะกลุ่มเป็นญะมาอะห์ของเราแล้วจะทำอย่างไรให้ได้นำพาสังคมต่อได้นำเอาความรู้ได้นำอะไรที่เป็นความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมาล้อมรวมร่วมสู่กระบวนการก่อการดีให้เกิดขึ้นสู่สังคมในภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอินชาอัลเลาะห์ครับสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ความบารักะห์ความเนียมะห์เราะห์มะห์เตาฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พวกเราทุกคนในทุกภารกิจที่เราหวังที่จะปฏิบัตินะครับอินชาอัลเลาะห์คิดว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่สามารถที่จะเติมพลังให้เกิดการขับเคลื่อนความดีกันต่อไปครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็คงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการพบปะพวกเราในคืนนี้แล้วก็ขออนุญาตเปิดพิธีเปิดโครงการของเราในคืนนี้ด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิวะอะลาบะเราะกะติลลาห์วะจะซากุมุลลอฮุคอยรุญญะซาอ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกะตุฮ์นี่ก็เวลาเกือบจะถึงทุ่มแล้วก็ตัดผ้าดิบนะอันนี้ไม่ใช่ของยูนิโคหรือว่าอะไรนะแต่จะเป็นผ้าดิบนะครับสกรีนชัยบันดันแดงนิดนึงแต่อย่างที่บอกไว้นะครับเป็นผ้าดิบที่ high quality นะครับโอเคครับไม่ธรรมดาแน่นอนเราใส่ใจทุกการดูแลนะทุกรายละเอียดของชิ้นงานหรือว่าสินค้าของเรานะครับใช่ครับ, ครับก็ใครยังไม่รู้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็ไปเสิร์ชดูในเพจชมรมรักษาจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยปัตตานีได้นะครับเป็นเพจที่น่าสนใจผมการันตีได้เลยครับมีทุกอย่างนะครับในนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเริ่มหยิบฉลากเลยนะครับก็นะครับไม่ทราบว่าทางทีมงานได้เตรียม
วงล้อไหมวงล้ออ่าวงล้ออะไรชื่อไหมนะมีไหมมีไหมวงล้ออะไรชื่อโอเคนะครับก็อาจจะเป็นผิดพลาดนิดนึงในส่วนของเทคนิคก็เป็นปกติของเรานะครับที่ทำการครับก็เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์พูดก็มีการมีเทคนิคที่ผิดพลาดนิดนึงนะครับอาจจะมีผิดพลาดนิดนึงใช่ครับก็ต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับก็ขอมาอัฟนะตรงนี้ด้วยนะครับก็นะครับไม่ทราบว่าทางทีมงานพร้อมหรือยังครับก็พังๆนะครับก็สวัสดีทุกคนสลามอะลัยกุมทุกคนนะครับทางทั้งทาง Zoom และก็ทางไลฟ์เพจของเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยอดคนดูในเพจก็โอ้ยหลักหลายร้อยหลักสิบอยู่หลักสิบอยู่ยังไม่ขึ้นหลักร้อยแต่ใน Zoom ใน Zoom ก็ขึ้นร้อยกว่าแล้วร้อยคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกริลลาห์นะครับโอเคนะครับก็สล็อตของเราก็พร้อมแล้วสล็อตหรือว่าวงล้อนะวงล้อใช่ไหมโอเควงล้อครับโอเคพร้อม1 2 3คลิกแทนแทนแทนดูสิโอ้หมุนช้ามากเลยก็ทุกคนสามารถเม้นได้นะครับในทั้งทางซูมแล้วก็ทางไลฟ์เพจด้วยนะครับระหว่างลุ้นกันนะครับก็สามารถเม้นโอเคนะครับแทนแทนออกมาแล้วนะครับอิลฮามบุตรล้ำนะครับอิลฮามบุตรล้ำผู้โชคดีคนแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ได้รางวัลอะไรครับแบน้ำน้ำรีโฟเชอร์จากร้านแต่ออกนะครับเป็นน้ำฟรีแก้วหนึ่งนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะน้ำเมนูอะไรก็พิเศษไปเลยนะครับครับผมโอเคเป็นกิฟต์วอเชอร์จากบ้านเตออสนับสนุนมาให้เรานะครับก็ยาซากุมเล่าคอยรอนครับผมนะครับก็เราจะไปชิ้นรางวัลชิ้นที่2นะครับเริ่มโอเคคนที่2ดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับโปสการ์ดจากกิโลเมตรเป็นเพจเป็นเพจนะครับเพจดังนะครับใครๆก็รู้จักนะครับเพจให้กำลังใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราออกมาแล้วครับบังโอ้มาชาอัลลอฮ์ลืมนะครับก็ชื่ออาฟิฟอาลีนะครับอาฟิฟอาลีผู้โชคดีคนที่2ของเราก็รับโปสการ์ดไปนะจากกิโลเมตรจากกิโลเมตรนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับและคนต่อไปจะเป็นใครนั้นมาลุ้นกันครับผมต่อไปเป็นของรางวัลกระเป๋าผ้าดิบสกรีนใจบันดาลแรงครับไปกันเลยครับโอเคเป็นใครครับผมเป็นใครนะครับออกมาแล้วนะครับบังนางสาวคอฟซะเวหลงนางสาวใช่ไหมคอฟซะคอฟซะนี่นางสาวนางสาวอยู่แล้วโอเคครับผมนางสาวคอฟซะเวหลงนะครับเป็นของรางวัลเป็นของรางวัลกระเป๋าผ้าดิบสกรีนใจบันดาลแรงนะครับเราจะได้ถือกระเป๋าไปด้วยแล้วก็มีแรงบันดาลใจหรือมีใจบันดาลแรงที่จะทำมีกำลังใจมีกำลังใจนะครับก็ยินดีด้วยให้กับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะครับที่ได้รับกิฟต์วอเชอร์จากรายการในค่ำคืนนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับและอันดับถัดไปนะครับก็ขอเริ่มเข้าสู่หัวข้อของงานในค่ำคืนนี้เลยนะครับไฮไลท์ของเรานะครับนั่นก็คือการบรรยายจากอาจารย์อับบลีบับบลีอาจารย์เป็นมุกใช่ไหมเมื่อกี้เป็นมุกผมก็เป็นมุกนะก็อาจารย์บับบลีอับดุลรอห์มานใช่ครับอาจารย์บับบลีอับดุลรอห์มานภายใต้หัวข้อใจบันดาลแรงนะครับใจบันดาลแรงนะครับหัวข้อดูน่าสนใจมากครับก็ผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องต
ั้งหน้าตั้งตาใช่เพราะว่าในโปสเตอร์เราก็โอ้โหใส่ยิ่งใหญ่มากอลังการมากก็อาจจะมีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคนคนในนี้ที่ที่รู้สึกว่าอยากจะมาเพราะว่ามีอาจารย์บาเบลลี่นะเพราะว่ามีอาจารย์บาเบลลี่พูดด้วยก็ถ้าในเรื่องของใจบันดาลแรงก็อาจจะพูดปลุกกำลังใจพวกเรานะครับก็อย่างที่รู้กันอาจารย์เป็นคนที่พูดจริงจังจริงจังเข้มแข็งดุดันนะครับอาจจะทะลุไปถึงหัวใจของทุกคนได้นะครับครับค่ำคืนนี้นะครับก็เชิญทุกคนเจอกับอาจารย์บาเบลลี่อับดุลรอห์มานครับขอเรียนเชิญครับผมครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ครับบิสมิลลาห์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลอะลีอัลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านฮะทั้งที่อยู่ในโปรแกรม Zoom ด้วยนะครับตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางไลฟ์เพจของชมรมนะครับก็วันนี้ยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณชูโกต่ออัลลอฮ์จริงๆนะที่ให้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านถึงแม้ว่าผมจะนั่งดูหน้าตัวเองอยู่คนเดียวก็ตามนะมันก็จะเป็นการบรรยายที่เป็นอีกฟิลนึงนะเราก็ต้องบิ้วอารมณ์มากๆนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังได้คุยกันแล้วหัวข้อในค่ำคืนนี้เนี่ยบอกว่าใจบันดาลแรงแรงบันดาลใจนะสำคัญที่สุดคือหัวใจนั่นเองแต่ว่าตั้งแนวนอนแล้วครับเดี๋ยวนะโทรศัพท์โอเคไหมฮะอันทำตัวเรียนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่น้องเราผมได้รับอามานะนะพูดคุยบอกแรงบันดาลใจใจบันดาลแรงอันดับแรกเนี่ยถามว่าเรื่องของหัวใจสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาถือว่ายิ่งใหญ่และสำคัญมากๆนะครับพี่น้องที่รักคนคนหนึ่งนะจะวัดว่าคนนั้นดีหรือไม่คนคนนั้นแกร่งหรือไม่คนคนนั้นเขาเป็นคนแบบไหนอิสลามวัดที่หัวใจนี่คืออันดับแรกนะก่อนที่เราจะไปคิดว่าเมื่อใจที่มันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรตามขึ้นมาหลังจากนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันหลังจากนี้แต่อันดับแรกผมจะบอกก่อนนะว่าความสำคัญของหัวใจเลยเนี่ยหัวใจเป็นแหล่งผลิตพลังงานและเป็นแหล่งผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นมาจากหัวใจแล้วหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะหรือเป็นส่วนที่มนุษย์ส่วนมากจะเพิกเฉยและไม่สนใจมันจริงๆนะครับพี่น้องเราแข่งกันและเราพยายามเอาใจใส่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มีในหัวใจหรือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจเนี่ยเราจะไม่สนใจแล้วก็ไม่ดูแลมันเลยทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนและบอกกับอุมมะห์ของท่านเป็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอินนัลลอฮะละยันซุรุกอมะนะครับแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ได้ดูเลยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ได้ดูเนี่ยนะอิลาอัจซามิคุมไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของพวกท่านนะว่าละอิลาสวาริกุมนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะภายนอกอะไรก็แล้วแต่นะครับลายันซุรุอิลาไม่ดูอะไรทั้งสิ้นนะครับอัลกุมากอลสลายสลับรูปร่างภายนอกอะไรต่างๆไม่โดยเด็ดขาดว่าละกินแต่อัลลอฮ์ท่านนบีกล่าวว่าพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยยันซุรุอิลากุลูบิคุมวะอะมาลิกุมแต่ว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะดูไปที่หัวใจท่านและอามัลของท่านหะดีษนี้นะครับพี่น้องท่านนบีเรียงลำดับอย่างสวยงามมาก1สิ่งที่อัลเลาะห์จะดูคือหัวใจ2อามันแสดงว่าหัวใจคือแหล่งผลิตอามันจะเป็นยังไงสำคัญที่สุดมันต้องมาจากหัวใจนะมันจะเรียงลำดับแบบนั้นเลยนะครับ1อามัน2หัวใจเมื่อมันเรียงลำดับแบบนั้นมาเนี่ยนะครับมุมินผู้ศรัทธาวันนี้เนี่ยเราจะมีแรงในการกระตุ้นหรือการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ของเราให้ก้าวไปในวันข้างหน้าได้เนี่ยผมบอกว่าวันนี้สำคัญที่สุดมุสลิมบรรดาชาบับบรรดาเยาวชนบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาสำคัญที่สุดวันนี้เขาต้องเริ่มพัฒนาหัวใจเขาเองจะทำยังไงให้หัวใจเขามีแรงจะทำยังไงให้หัวใจเขามีพลังที่จะเดินไปข้างหน้าจะทำยังไงให้หัวใจเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งให้ได้นี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะครับพี่น้องว่าเราจะไปยังไงวันนี้เนี่ยต่อให้เรานะไปดูคนที่เขาได้รับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราดูเราก็ชื่นชมแต่เราจะเกิดพลังแป๊บเดียวแต่ท้ายที่สุดถ้าใจเราไม่ไปเนี่ยนะครับ
เราไม่สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้กับประวัติศาสตร์ชีวิตเราได้เลยแล้ววันนี้เราจะมีแรงในการสร้างความยิ่งใหญ่ของหัวใจของประวัติศาสตร์ในชีวิตของเราได้นั่นคือเราต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งพี่น้องครับวันนี้เราจะสร้างยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยมีแรงที่จะเดินไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้ามุสลิมต้องเข้าใจก่อนบรรดาชาบับเยาวชนมุสลิมพี่น้องที่รักที่ผู้ศรัทธาทุกท่านเลยนะเราเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเรามาในดุนยานี้เป้าหมายอัลลอฮ์บอกชัดเจนมากๆนะครับในการสร้างมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าอิลลัลลีอะบูดูนีเพื่ออิบาดัตต่อข้าดังนั้นเมื่อบอกเพื่ออิบาดัตต่อข้าบทบาทมุสลิมผู้ศรัทธาเมื่อลงมาอยู่ในดุนยาอันดับสำคัญที่สุดเขาจะต้องอิบาดัตและยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออันนี้อิบาดัตเนี่ยเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบนะครับแต่บทบาททางสังคมล่ะเราลงมาในดุนยานี้เพื่ออะไรเราลงมาในดุนยานอกจากอิบาดัตนอกจากการละหมาดนอกจากการถือศีลอดนอกจากการจ่ายซะกาตแล้วเราทำแค่นี้จริงๆนะครับมุสลิมเราลงมาในดุนยาเนี่ยมีชีวิตเพื่อแค่เรื่องนี้อย่างเดียวหรือไม่บอกเราไปดูอีกในครั้งขยายบทบาทหน้าที่ของมุสลิมผู้ศรัทธาพระองค์บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเลยมุฮัมมัดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติเมตตาตรงนี้พี่น้องครับในมุมของท่านนบีเราอัลฮัมดุลิลละห์นะในส่วนความเมตตาที่ท่านนบีมีต่อมนุษยชาติยิ่งใหญ่มากและวันนี้ในฐานะเรามุสลิมบรรดาอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะอยู่ให้เป็นความเมตตาแก่มนุษย์ยังไงมนุษย์พี่น้องสังเกตเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราไปดูคนคนหนึ่งเขาสำเร็จเรามีแรงฮึดที่จะสู้นะเรามีแรงฮึดที่จะสู้เวลาไหนเรารู้สึกท้อเราก็ไปเปิดวิดีโอของคนได้รับความสำเร็จบ้างไปเปิดคำพูดของคนนั้นคนนี้เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใจเรามีพลังในการก้าวต่อเราต้องอัดฉีดจากพลังของคนอื่นหมดเลยวันนี้ทำไมเราไม่คิดมั่งพี่น้องว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นจุดระเบิดพลังให้กับคนอื่นให้ได้เราต้องทำยังไงให้วันนี้คนอื่นเนี่ยเวลาเขาท้อเขาหันมามองมุสลิมและเขามีกำลังใจที่จะสู้ในชีวิตต่อเราจะต้องทำนะครับพี่น้องว่าทำยังไงให้วันนี้มุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นความเมตตาแก่บรรดากุฟาร์บรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือแม้แต่มุสลิมด้วยกันเองวันไหนเขาท้อให้เขามองดูเราให้เขามองชีวิตมุสลิมผู้ศรัทธามุสลิมเดินไปได้ยังไงมุสลิมมีชีวิตอยู่ยังไงในยามโควิด19มุสลิมเดินไปได้ยังไงในวันที่เศรษฐกิจล่มสลายหมดเขาเดินไปได้ยังไงในวันที่ล็อกดาวน์ประเทศในวันที่ไม่สามารถจะทำงานได้อย่างปกติมุสลิมมีชีวิตอยู่ได้ยังไงใจจะมีแรงไม่จำเป็นต้องเอาตัวอย่างจากคนที่ได้รับความสำเร็จทางดุนยาไม่จำเป็นต้องเอาจากศาสตราจารย์ไม่จำเป็นต้องเอาจากโปรเฟสเซอร์ไม่จำเป็นต้องเอาจากใครทั้งสิ้นไม่จำเป็นเลยพี่น้องบางครั้งใจเรามีพลังด้วยกับการมองคนเก็บขยะคนเดียวแค่นั้นเองมันอยู่ที่มุมมองและมันอยู่ที่แนวคิดมันอยู่ที่หัวใจว่าเราจะมองเขาแบบไหนดังนั้นวันนี้มุสลิมต้องห้ามดูถูกตัวเองมุสลิมอย่าดูถูกตัวเองนะครับพี่น้องไม่ใช่บอกว่ากูนี่มันเป็นแค่วัยรุ่นธรรมดากูนี่มันเป็นคนชาวบ้านธรรมดาจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครบอกคิดแบบนี้ปัญญาอ่อนตั้งแต่เริ่มมุสลิมจะไม่คิดแบบนั้นจะเป็นตำแหน่งอาชีพใดๆก็แล้วแต่สำคัญที่สุดเราะห์มะตันเราต้องเป็นความเมตตาและจะเป็นความเมตตาได้ยังไงเราต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนแนวทางอิสลามเมื่อพี่น้องอยู่บนแนวทางอิสลามอินชาอัลลอฮ์คนที่เห็นท่านเขาจะมีแรงในการฮึดสู้กับชีวิตทันทีมีเคสหนึ่งนะครับพี่น้องผมจะเล่าให้ท่านฟังนะคนไม่ใช่มุสลิมติดหนี้ไม่รู้ไปกี่ล้านพี่น้องที่รักติดหนี้เครียดมากไม่รู้จะหาทางออกชีวิตยังไงสุดท้ายได้คุยกับคนมุสลิมมุสลิมอธิบายมุสลิมพูดได้เข้าใจมุสลิมพูดได้เขามีกำลังใจเขามีพลังในการฮึดสู้กับชีวิตตันตินี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหมดวันนี้นะครับพี่น้องอย่าแค่หาแรงบันดาลใจหรืออย่าแค่ให้ใจเรามีแรงแต่เราต้องเป็นจุดระเบิดแรงบันดาลใจให้กับอุมมะห์ทั่วโลกให้กับคนทุกคนนี่คือบทบาทของเราเราะห์มะตัลลิลอาลามีน2อัลเลาะห์กล่าวแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก่บรรดาซอฮาบะห์บอกคุนตุมคอยรออุมมะติสู่เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ
ุคริจัตลินนัสนะพี่น้องบอกอัลลอฮ์บอกอุคริจัตลินนัสถูกทำให้ออกมาเพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษยชาติวันนี้เนี่ยซอฮาบะห์จากคนที่ไม่มีอะไรเลยในอดีตแต่วันหนึ่งซอฮาบะห์กลับกลายมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งหน้าประวัติศาสตร์ท่านอุมัรบินคอตอบกลายมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งหน้าประวัติศาสตร์บิลันท่านบิลันได้กลายมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติอาหรับก่อนจะไม่รู้จักอิสลามเขาอยู่ภายใต้ยะฮูดแต่วันหนึ่งที่รู้จักอิสลามบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นอาหรับลุกขึ้นพังอาจแล้วคุมดุนยาได้เกือบทั้งหมดดุนยาเพื่ออะไรพี่น้องนี่คือพลังจากสิ่งไหนที่ซอฮาบะห์สร้างมาขนาดนี้ได้วันนี้แหละครับพี่น้องมุมินเยาวชนมุสลิมบรรดาชะบับทั้งหมดวันนี้เราต้องสร้างพลังในหัวใจก่อนอันดับแรกที่จะมีแรงก้าวต่อไปข้างหน้าผมจึงพูดเสมอนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติว่าไม่มีคำว่ามุสตะฮีลไม่มีคำว่า impossibleไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในพจนานุกรมของมุมินถ้าแค่มุสลิมนะอาจจะมีพี่น้องแต่ถ้ามุมินเขาจะไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เขาจะไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่มุมินทำไม่ได้ทั้งหมดเราทำได้ขอแค่เราเริ่มแล้วตั้งใจจริงสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ในหัวใจแล้วท่านจะมีแรงในการเดินไปข้างหน้าผมจะบอกอันดับต่อมานะครับพี่น้องที่รักว่าแล้ววันนี้ใจเราจะมีแรงในการสร้างพลังก้าวไปข้างหน้าได้ยังไงเราจะต้องตระหนักแล้วหาเป้าหมายของเราให้เจอว่าเราจะเดินเพื่ออะไรนี่คืออันดับแรกและสำคัญมากเราเรียนมหาลัยเพื่ออะไรเราเรียนศาสนาเพื่ออะไรเราเรียนวันนี้เรียนปอนอเรียนโรงเรียนศาสนาหรือเรียนสามัญหรือเรียนแพทย์หรือเรียนอะไรก็แล้วแต่มุสลิมมุสลิมต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรียนเพื่ออะไรนี่คือคำถามแรกที่ท่านต้องตอบไปได้ว่าเรียนเพื่ออะไรถ้าตอบว่าเรียนสอบแล้วก็เรียนไปนะหรือว่าไม่รู้ว่าพ่อให้มาสมัครเรียนอาจารย์ผมก็สมัครเรียนไปอย่างนั้นแหละแล้วทำไมมึงเรียนชารีอะห์ก็ไม่รู้ก็เขาเรียนเขาก็เรียนตามใครตอบขอโทษนะครับผมพูดห้วนๆและเข้าใจกันได้ง่ายใครตอบปัญญาอ่อนแบบนี้นะพี่น้องต่อให้มึงเรียนได้เกียรตินิยมก็ไม่สามารถสร้างคุณค่าใดๆแก่อุมัตได้เลยไม่มีประโยชน์คำตอบที่ไม่ได้เรื่องคำตอบที่ไร้อุดมการณ์คำตอบที่ไร้พลังคำตอบที่ไม่มีหัวใจคำตอบที่ไม่มีเขาเรียกไม่มีน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นที่จะสามารถสั่นคลอนบรรดาอาวุธได้คำตอบแบบนี้พี่น้องท่านไม่สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครแล้วใจท่านก็จะไม่มีแรงในการทำอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านหาคำตอบท่านไม่เจอพี่น้องต้องตอบไปได้ว่าเราเรียนทำไมฉันทำเพื่ออะไรแน่นอนพี่น้องวันนี้ถ้าถามมุมินถามมุสลิมมันก็จะตอบแบบต้องตอบว่าเพื่ออัลลอฮ์มึงเรียนทำไมเรียนเพื่ออัลลอฮ์และทำงานทำไมทำเพื่ออัลลอฮ์คำว่าเพื่ออัลลอฮ์ใครก็พูดได้พี่น้องครับทุกคนพูดได้มุนาฟิกก็พูดได้นะครับมุนาฟิกก็พูดได้มุนาฟิกเคยพูดสมัยท่านนบีว่าอามันนะนะครับเราอีมานต่ออัลลอฮ์เราอีมานต่อวันอาคิเราะห์แต่อัลลอฮ์บอกว่ามาฮุมบิมุมินีนแต่พวกนี้ไม่ใช่อีมานพวกนี้ไม่ใช่มุมินกอลูอามันนะกูลำตุมินูว่าแต่กูรู้อัสลัมนะปากใครก็พูดได้อาหรับชนบทบอกกับท่านนบีว่าเราอิมานเป็นมุสลิมแล้วท่านนบีบอกให้อัลลอฮ์ให้ท่านนบีตอบไม่ใช่ท่านยังไม่ใช่มุสลิมท่านเป็นแค่คนที่มุสลิมเป็นคนเข้ารับอิสลามแค่นั้นเองปากใครก็พูดได้เพื่ออัลลอฮ์ใครก็พูดได้แต่สำคัญที่สุดพฤติกรรมของท่านจะต้องบอกว่าท่านทำเพื่ออัลลอฮ์แบบไหนคนทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับวันนี้เราเรียนหนังสือวันนี้เราเรียนศาสนาพี่น้องที่รักคนที่ตั้งใจเรียนแล้วตั้งใจจะทำเพื่ออัลลอฮ์เขาจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนผมเขาจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนพวกเราบางคนเขาจะไม่มีเวลาในการยุ่งในเรื่องไร้สาระเขาจะไม่มีเวลายุ่งกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเขาจะไม่มีเวลายุ่งสเปะสปะใดๆทั้งสิ้นเพราะชีวิตเขามีเวลากำหนดมีเวลาจำกัดมีเวลาที่แน่นอนเขามีเวลาที่แน่นอนโดยเขาไม่รู้ว่าเวลาเขาจะหมดลงเมื่อไหร่วันนี้ผมถามบรรดามุสลิมบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาผู้ชายทุกคนเลยนะพี่น้องว่าเราเล่นบอลนะเรากำลังโดนนำเขานำเรา 1-0 อย่างเงี้ยนะเขานำเรา 1-0 อย่างเงี้ยแล้วมันกรรมการบอกว่าเหลืออีก5นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันถามหน่อยครับ5นาทีสุดท้ายเราจะเดินอ่อยเวลาไหมเราจะแกล้งเตะบอลออกไหม
เราจะแกล้งส่งบอลให้โกไหมหรือเราจะเล่นแบบชิวๆผมว่า5นาทีสุดท้ายคือการวิ่งสุดชีวิตของนักบอลทุกคนเพื่อจะเอาประตูคืนหรือเพื่อจะชนะฝ่ายตรงข้ามนี่คือบอลนี่คือเกมนี่คือกีฬาพี่น้องที่รักชีวิตจริงอะครับเราวันนี้อยู่วันนี้เรารู้แหละครับชีวิตเราจะหมดเมื่อไรเราไม่รู้เลยดังนั้นเมื่อไม่รู้เนี่ยอาจารย์เราไม่รู้รู้แต่ว่าอิดะจาอัจลูฮะเมื่ออาจารย์มาถึงลาอยู่อัคิรอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์จะไม่ประวิงแม้แต่วินาทีเดียวคนมีเป้าหมายและคำตอบชัดเจนเขาจะไม่เอาเวลาไปทำสิ่งที่ไร้สาระมีไหมมุสลิมเราจีบสาวอย่าถามว่ามีไหมขอโทษนะครับผมถามผิดเพียบเลยนะถ้าจะถามว่าไม่มีเนี่ยจะบอกว่าไม่มีเนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้มีคนเรียนศาสนาแล้วคนอยู่ในวงการศาสนาแล้วก็ยังมีถามว่าเรายังมีเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องผมก็เข้าใจแล้วผมก็อยู่กับวัยรุ่นการทำดุลิลละห์เข้าใจในความอ่อนแอของอีหม่านและต้องยอมรับว่าอุดมการณ์เราอ่อนแอถ้าเราอุดมการเราเข้มแข็งเราจะไม่สนกับสิ่งสเปซสปะแบบนี้เราบอกว่าเวลาเราจำกัดแต่เราไม่ตระหนักใดๆเลยสร้างเวลาพี่น้องครับตั้งเป้าหมายให้ได้ว่าฉันเดินเพื่ออัลลอฮ์สิ่งที่ฉันทำประโยชน์ทั้งหมดฉันจะต้องกลับคืนสู่อุมมะห์และให้ความยิ่งใหญ่แก่อิสลามไม่ได้มันก็ตะละลิตะกูนะคะลิมะตุลลอฮ์ฮิยัลกุลยาฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาห์ขนาดเรื่องญิฮาดท่านนบีบอกใครต่อสู้เพื่อชูดำรัดอัลลอฮ์ให้สูงนั่นแหละอยู่ในซะบีลิลลาห์ชูดำรัดอัลลอฮ์ให้สูงวันนี้เราไม่ได้ไปญิฮาดเหมือนกับพี่น้องที่อัฟกานิสถานเหมือนกับพี่น้องปาเลสไตน์เราอยู่ต่อสู้ด้วยกับปากกาเราต่อสู้ด้วยกับการเรียนต่อสู้ในการทำงานจริงจังแต่เป้าหมายในการเรียนเป้าหมายในการทำงานลิตะกุนะคะลิมะตุลลอฮิอัลอุลยาเพื่อจะยกคำดำรัดอัลลอฮ์สูงนี่แหละครับคนที่จะมีพลังในการเดินไปข้างหน้าแต่ใจจะมีพลังขนาดนี้ได้พี่น้องที่รักหาเป้าไว้เจออะไรคือเป้าวะอิลารับบิกะฟัรฆับมาชาอัลลอฮ์นี่คือเป้าอัลลอฮ์บอกให้ท่านรู้ว่าอะไรคือเป้าชีวิตท่านอะไรคือเป้าหมายของท่านอิลารับบิกะฟัรฆับไม่ต้องหวังที่อื่นทั้งสิ้นไม่ต้องหวังปริญญาไม่ต้องหวังเรื่องเงินเดือนไม่ต้องหวังเรื่องเมียไม่ต้องหวังเรื่องสามีไม่ต้องหวังเรื่องอะไรทั้งสิ้นอิลารับบิกะพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นที่เจ้าต้องหวังนี่คือเป้าหมายของคนที่หัวใจมีแรงพี่น้องเขาหวังที่อัลลอฮ์อย่างเดียวลานูรีดุมินกุมญะซาอ์วะลาชุกูรอเราไม่ต้องการคำตอบแทนการตอบแทนคำขอบคุณใดๆจากพวกท่านทั้งสิ้นเราให้ทั้งหมดลิวัจฮิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเราเอาความพอใจนี่คือคนที่หัวใจมีแรงคนที่จะเปลี่ยนโลกหัวใจต้องแบบนี้พี่น้องไม่หวังอะไรทั้งสิ้นเรียนเพื่ออะไรอยากจะมีงานดีๆพี่น้องคาเฟ่ก็คิดไปอยากได้งานดีๆเรียนเพื่ออะไรจะได้มีงานมีครอบครัวที่อบอุ่นคาเฟ่เรียนก็คิดครอบครัวอบอุ่นท่านเรียนเพื่ออะไรเราเรียนเพื่อหวังจะให้อัลลอฮ์พอใจเรานี่ใจแบบนี้พี่น้องที่มันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกใจแบบนี้ที่นบีอบรมซอฮาบะห์10กว่าปีใจแบบนี้ที่นบีอบรมอีกที่มาดีนะเป็น10ปีมันจึงเป็นช่วงเวลา23ปีแห่งการเปลี่ยนโลกทั้งหมดด้วยกับคนที่มีหัวใจมีพลังแล้วมีแรงในการเปลี่ยนตัวเองในการเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนโลกทั้งโลกนี่คือหัวใจของคนที่มีพลังและมีแรงจริงๆเขาพบแล้วก็เป็นว่าอิลารับบิกะฟัรฆับช่วยวันนี้เดินเพื่ออัลลอฮ์ไปเพื่ออัลลอฮ์เมสซี่ไม่เกิดแน่นอนพี่น้องโรนัลโดไม่ดังแน่นอนซาลาไม่มาแน่นอนถ้าพวกนี้ไม่รู้ว่าต้องยิงประตูทางไหนจำผมไว้เลยแฟนหงก็ตามหรือแฟนปืนก็ตามหรือแฟนผีก็ตามแฟนอะไรก็ตามพี่น้องเชื่อผมว่าถ้าไม่รู้ว่าจะยิงประตูฝั่งไหนไม่มีทางเกิดในวงการฟุตบอลเพราะเลี้ยงให้เก่งยังไงต่อให้มีลีลาขนาดไหนไม่รู้ว่าจะยิงประตูฝั่งใดสุดท้ายจะล้มโดยสภาพที่หมดแรงมุมินพี่น้องหาเป้าให้เจอเมื่อเจอแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราบอกเราจะเดินเพื่ออัลลอฮ์เมื่อจะเดินเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพลังจะมีไหมครับไม่มีแรงใดที่จะทำให้เราหยุดได้หากเราเป็นเพื่ออัลลอฮ์หากเราเดินเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เนี่ยการเรียการโอ้อวดคือความผิดชัดเจนนะครับมันซัมอัลลอฮ์บิมันรุยะรุยัลลอฮ์บินี่คือ
เลวแน่นอนใครที่ทำด้วยการหวังชื่อเสียงใครที่ทำต้องการให้คนมาเยินยอมันมามองมาชื่นชมวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ประจานหมดคนพวกนี้ตั้งใจทำอามันเพื่อโชว์คนฮารอมอย่างชัดเจนแต่ตั้งใจทำอามันเพื่อจะโชว์ให้อัลลอฮ์เห็นเป็นผลบุญเป็นเอาทีละเป็นผลบุญแล้วคนเนี่ยนะผมจะบอกให้ต่อให้มันยอท่านแค่ไหนก็ตามโอ้ท่านเก่งท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนสุดยอดท่านมันเพอร์เฟกต์เดี๋ยวมันก็มีเวลาง่วงถูกไหมฮะมันไม่ยอเรา24ชั่วโมงมันไม่มานั่งยิ้มให้เรา24ชั่วโมงมันไม่มานั่งเป็น FC ให้เรา24ชั่วโมงหรอกครับพี่น้องใครทำอย่างนั้นได้ก็ปัญญาอ่อนไม่มีใครทำไม่มีใครทำฝืนความเป็นมนุษย์ไม่มีใครทำดังนั้นถ้าจะโชว์คนต้องโชว์ตอนเขาตื่นจะโชว์คนต้องโชว์ตอนเขาอยู่และจังหวะเขาอยู่เวลาไหนเราไม่รู้แต่วันนี้ถ้าทำให้อัลลอฮ์เห็นแล้วครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ละตะคุดฮุซินะตุวะละนุมอัลลอฮ์ไม่ง่วงอัลลอฮ์ไม่นอนหลับพระองค์เห็นบาปของอัลลอฮ์ตลอดเวลา24ชั่วโมงอัลลอฮ์ดูบาปของอัลลอฮ์ตลอดเวลาท่านละหมาดอัลลอฮ์ก็เห็นท่านลุกอ่านหนังสืออัลลอฮ์ก็เห็นท่านลุกร้องไห้อัลลอฮ์ก็เห็นท่านขึ้นดุอาอัลลอฮ์ก็เห็นฮะท่านดุอาอัลลอฮ์ก็เห็นท่านจะทำอะไรอัลลอฮ์เห็นหมดเลยท่านตั้งใจในการทำงานตั้งใจในการเป็นคนที่ดีอัลลอฮ์ก็เห็นพี่น้องโชว์อัลลอฮ์ไม่มีผิดหวังทำให้อัลลอฮ์เห็นไม่มีผิดหวังแต่ทำให้มนุษย์เห็นมีแต่ผิดหวังแล้วความระยำตกต่ำในชีวิตจะเจอกับคนแบบนั้นทันทีนี่คืออันดับแรกพี่น้องที่รักครับหัวใจหาเป้าหมายแล้วเดินไปให้สุดแล้วเมื่อรู้เป้าหมายท่านจะไม่เหนื่อยเมื่อเดินไปเพื่ออัลลอฮ์จริงๆท่านจะไม่หมดแรงเวลาได้เดินเพื่อพระองค์ท่านจะมีแรงมากๆและไม่ย่อท้อเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่าอัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับรอซูลเราไอ้นี่ปิดด้วยรอซูลเรานะครับพี่น้องวินาทีที่ท่านนบีได้รับอามานะได้รับการประกาศได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้ทำการดาวะไอ้กรรมการเผยแผ่อิสลามแก่มนุษย์ในมักกะฮ์เนี่ยเริ่มแรกอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรโอ้ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ยจงลุกแล้วตักเตือนผู้คนอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีลุกในการตักเตือนพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่ายาคอดีจะห์อินตะฮายาคอดีจะห์โอ้คอดีจะห์เอ๋ยหมดเวลาลงแล้วตั้งแต่วินาทีนี้อะตุนอมวะรอฮะเวลานอนเวลาพักของฉันหมดตั้งแต่วินาทีนี้ท่านนบีรู้ไหมครับว่าชีวิตท่านจะเหนื่อยที่สุดหลังจากนี้ท่านนบีรู้ไหมครับว่าหลังจากนี้ท่านจะพบกับการทดสอบและความลำบากมากมากรอซูลรู้นบีรู้ท่านนบีรู้ว่าอะไรท่านจะเจอในวันข้างหน้าท่านนบีได้ยินแล้วจากวะรอฮะท่านนบีรู้แล้วจากการสอนจากการบอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบียังยืนยันที่จะเดินต่อไปไม่มีการท้อนี่คือใจที่มีแรงที่จะบันดาลฝันและบันดาลความจริงให้กับพวกเรามุมินจึงไม่มีความฝันมุมินมีแต่ความจริงพี่น้องอะไรคือความฝันสิ่งที่ท่านหวังว่าอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้พี่น้องความหวังของเราความคิดของเรามันจะเป็นแค่ความฝันถ้าเราไม่เดินเข้าไปหามันแต่เมื่อใดที่เราเดินเข้าไปหามันสิ่งนั้นไม่ใช่ความฝันพี่น้องมันจะเป็นความจริงในอีกไม่นานมันจะเป็นความจริงอย่างแน่นอนท่านหาความยิ่งใหญ่หาพลังแล้วท่านจะมีแรงในการที่จะมีเรี่ยวแรงในการเดินต่อไปข้างหน้าบอกเพื่ออัลลอฮ์คือจบและไม่มีทางที่จะหยุดโดยเด็ดขาดเพราะอะไรพี่น้องครับเวลาพี่น้องเหนื่อยอัลลอฮ์ก็จะเตือนในกุรอานเวลาพี่น้องท้ออัลลอฮ์ก็จะบอกในกุรอานเวลาโดนสบประมาทก็มีคำสอนในกุรอานทั้งหมดมีในกุรอานทั้งหมดมีในการปลอบใจเวลาคนด่าอัลลอฮ์บอกให้เราบอกว่าสบิกซอบักอดทนนี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าเลยนะครับนี่อันดับแรกมุ่งไปเพื่ออัลลอฮ์เมื่อมุ่งเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่อินชาอัลลอฮ์เป็นผลบุญแก่ท่านหมดเลยนี่คือเป้าหมายที่ท่านนบีบอกแก่อุมมะฮ์อิสลามทุกคนว่าอินนามัลอะมาลุบินเนียตนะแท้จริงอามัลต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียตตั้งเจตนาซอฮาบะห์ท่านมูอาซบินญะบัลบอกกับเราว่าท่านมูอาซเนี่ยบอกว่าฉันหวังในผลบุญทั้งในการนอนหลับของฉันเหมือนกับฉันหวังผลบุญตอนที่ฉันตื่นละหมาดตะฮัจญุดเลยเพราะฉันนอนเพื่อหวังใจมีความแข็งแรงเกิดขึ้นนี่คืออามัล
สิ่งที่มีใจและมีเนียดเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงทุกวินาทีเป็นผลบุญพี่น้องที่รักครับทุกวินาทีเป็นผลบุญนี่คือเนียดพี่น้องดังนั้นนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านหาเป้าท่านได้เจอแล้วท่านต้องการเดินเพื่ออัลลอฮ์ท่านเดินไปให้สุดเดินไปให้ได้และอย่าท้อโดยเด็ดขาดสองเมื่อเจอเป้าและท่านต้องการและตั้งใจจะเดินไปสู่อัลลอฮ์แล้วจงอย่ากลัวอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอย่ากลัวโดยเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ทำลายเขาเรียกว่าพลังและหัวใจที่จะเดินทางไปสู่ความตั้งใจของเขานั่นคือความกลัวอย่ากลัวนะครับพี่น้องข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปสนใจรู้แต่ว่าวันนี้เราเชื่อมั่นในพระองค์เราต้องการเดินไปสู่พระองค์จงอย่ากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าจงมั่นใจอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์จะช่วยคนที่ช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยชัดเจนถ้าพูดภาษาง่ายๆเขาบอกมันมีอายะห์กุรอานเป็นประโยคชัรตียะเป็นประโยคที่เงื่อนไขบอกอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเจ้าสองเงื่อนไขติดกันเลยพี่น้องครับเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเจ้าในยะเขาเรียกว่ามัฟฮูมุคอลาฟะเลยถ้าเจ้าไม่ช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ช่วยเจ้าอะไรคือช่วยเจ้าอยู่ในการตออัตไหมเจ้าอยู่ในการเชื่อฟังไหมเจ้าอยู่ในการพักดีไหมความยิ่งใหญ่หรือคนที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามในประชาชาติอดีตนักวิทยาศาสตร์มุสลิมนายแพทย์มุสลิมคนยิ่งใหญ่ในแขนงต่างๆที่เป็นมุสลิมเขาเหล่านี้เนี่ยเขาโด่งดังเขามีชื่อเสียงได้มาจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พี่น้องแล้ววันนี้เราดูทำไมเขาได้รับการช่วยเหลืออัลฟาเตียมูฮัมหมัดพิชิตเข้าไปในตุรกีแล้วเปิดดินแดนแห่งนั้นได้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งไม่ใช่เพราะเขามีกำลังเยอะหรอกครับซอลาฮุดดินอัลอัยยูบีไม่ใช่ว่าเขาตัวใหญ่เหมือนยักษ์เปล่าสิ่งเหล่านี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เขาเหล่านั้นได้นุสรัตอัลลอฮ์ที่ได้รับการช่วยเหลือพี่น้องก็ต้องไปดูว่าคนเหล่านี้มีชีวิตอยู่แบบไหนเขามีชีวิตอยู่กับศาสนายังไงเขาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ขนาดไหนเขาใช้เวลาในชีวิตเหมือนกับเราหรือไม่เขาเชื่อฟังสุดท้ายยันสุดผมอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนช่วยแน่นอนและเมื่ออัลลอฮ์ช่วยพี่น้องที่รักบารักัตจึงเกิดความจำเริญจึงมาความสวยงามทั้งหมดในชีวิตเกิดทันทีกับหัวใจที่สู้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยในอายะห์กุรอานพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์บอกให้เราเข้าใจและบอกให้เรามีความหวังและมีความเชื่อมั่นพระองค์บอกว่าอียังซุรกุมุลลอฮ์หากพระองค์อัลลอฮ์ทรงช่วยเจ้าพี่น้องดูนะอัลลอฮ์บอกถ้าอัลลอฮ์ช่วยเจ้าฟะลากอลิบะละกุมก็ไม่มีใครเอาชนะเจ้าได้ชัดเจนชัดเจนมากวันนี้มุสลิมที่ใจไม่สู้และก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นะเราไม่กล้าแข่งขันกับคนอื่นกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมขอโทษนะครับผมพูดง่ายๆเลยผมเคยถามเด็กๆแป๊บหนึ่ง เคยถามเด็กๆนะมันก็ไม่เด็กหรอกพี่น้องม.6 ม.ปลายหมดแล้วบอกทำไมไม่สอบเข้ามงเข้าหมออะไรกันบ้างนะสอบเข้าไอ้นู่นไอ้นี่บ้างสิ่งหนึ่งที่เขาพูดว่าสู้ไม่ได้อาจารย์สู้กับเขาไม่ได้สู้กับเขาไม่ได้นะเขานู่นระดับนู่นทั้งนั้นเลยขอโทษนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยมุสลิมมีสู้ไม่ได้นะครับพี่น้องความฉลาดของคนที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยโง่กว่าคนที่รู้จักตอฮูดแหละครับคนที่สุญูดในอัลลอฮ์เนี่ยโง่กว่าคนที่สุญูดตอฮูดแหละครับพี่น้องเปล่าไม่ใช่เราสู้ไม่ได้อะขอโทษนะบอกมึงไม่สู้ตั้งแต่เพราะมึงไม่สู้เมื่อมึงไม่สู้เนี่ยต่อให้ศัตรูเป็นผู้พิการคู่ชกเป็นคนพิการด้วยมึงก็สู้มันไม่ได้ใจมันไม่สู้แต่ถ้าใจมันสู้ต่อให้มันตัวใหญ่มันยักษ์มันก็ต่อยได้นี่คือหัวใจพี่น้องแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะไปต่อยใครนะเพียงแต่จะสู้ในชีวิตเนี่ยเราไปกลัวอะไรอ่ะคนที่มันกราบต่อวุฒิมันยังไม่กลัวท่านเนี่ยแล้วท่านกราบอัลลอฮ์ท่านจะแพ้ได้ยังไงท่านต้องพยายามใจต้องมาท่านสู้เพื่ออัลลอฮ์แบกท่านใหญ่ยิ่งใหญ่มากแล้วท่านจะยอมแพ้ได้ยังไงอย่ายอมแพ้นี่คือการอ่อนแอของชาวบ้านของเยาวชนบางคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ต้นอย่าลืมสิถ้าอัลลอฮ์ช่วยท่านฟะลากอลิบะละกุมไม่มีใครเหนือท่านแน่นอนผมเคยพูดเมื่อ10ชาลอนน่าจะประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านตอนผมขับรถผ่านนะปัตตานีบ้าง
นะก็ปัตตานีและส่วนใหญ่นะสมัยนู้นเราจะเห็นป้ายขึ้นเนี่ยนะหรือตามประกาศหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคนได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นนักเรียนมหาวิทยาลัยได้รับอะไรรางวัลก็จะเป็นชื่อของพี่น้องต่างศาสนาเยอะมากมุสลิมเราไม่ค่อยมีเลยนะมุสลิมเราไม่ค่อยมีเลยตอนนั้นนะมาวันนี้ครับพี่น้องที่รักกันอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ขับผ่านหน้าเดชะบ้างผ่านหน้าเบญจมะบ้างผ่านหน้ามหาลัยบ้างผ่านอะไรบ้างอัลฮัมดุลิลละห์แฟนผมบอกนี่ไงแบที่แบเคยบอกว่าวันนึงอยากจะเห็นชื่อมุสลิมเราขึ้นประกาศวันนี้เกิดขึ้นแล้วบอกวันนี้มาชาอัลลอฮ์เด็กนักเรียนมุสลิมสามารถครองรางวัลดีๆเด่นๆได้อยู่ต่อหน้าป้ายโรงเรียนนี่คือสุดยอดนี่คือกำลังจะบอกให้รู้ว่ามึงทำได้มึงสู้ได้แต่ขอให้มึงตั้งใจแล้วเดินเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแน่นอนอียันซุรกุมุลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ช่วยเจ้าฟะลากอลิบะละกุมไม่มีใครชนะเจ้าได้เชื่อผมหัวใจที่จำฟาติฮะเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่กว่าหัวใจที่มันไม่จำกุรอานเลยหน้าผากที่มันก้มกราบอัลลอฮ์เนี่ยมันสุดยอดยิ่งกว่าหน้าผากที่ก้มกราบต่อพุทธสมองหัวใจความรู้สึกจิตวิญญาณของคนรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องมันยิ่งใหญ่มากผมจึงอยากจะบอกกับพวกท่านว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราได้เห็นมุมินมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ที่เขายืนหยัดและเขาได้ว่าแสดงความยิ่งใหญ่ของอุมัตอิสลามได้ถึงแม้จะเป็นส่วนนิดเดียวแต่ตอนนี้กำลังจะบอกว่าเชื่อผมเถอะครับอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนถ้าท่านช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแน่นอนอย่าให้ใครเขาลือใครเขาพูดเหมือนที่ไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรผ่านมาพี่น้องมีมัสยิดมีโดมที่ไหนยาเสพติดมีที่นั่นสังคมมุสลิมมีที่ไหนยาเสพติดมีที่นั่นวันนี้ต้องเปลี่ยนวันนี้ต้องเปลี่ยนพี่น้องว่าไม่ใช่มุสลิมจะคู่กับยาเสพติดอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยเรามีเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ของอุมัตได้นี่คืออัลลอฮ์บอกนะครับพี่น้องอียันซุรกุมุลลอฮ์ฟะลากอลิบะละกุมไม่มีใครเอาชนะเจ้าได้วะอียะฮซุลกุมแต่ถ้าอัลลอฮ์ทิ้งเจ้าแต่ถ้าอัลลอฮ์ทอดทิ้งเจ้าอัลลอฮ์บอกฟะมันซัลลซียันซุรกุมมินบะดิใครจะช่วยเจ้าหลังจากพระองค์จะไม่มีใครช่วยอีกเลยหนึ่งคนมีสองประเภทนะหนึ่งคนที่อัลลอฮ์ช่วยสองคนที่อัลลอฮ์ทิ้งทำไมอัลลอฮ์ทิ้งเพราะเขาทิ้งอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งใครก่อนพี่น้องครับอัลลอฮ์จะไม่ได้ซอลเลมคนและอัลลอฮ์จะไม่ได้ผลักไสบ่าวแต่เมื่อบ่าวได้ทำชั่วและบ่าวทรยศพระองค์ก่อนพระองค์จึงตอบแทนด้วยกับการทอดทิ้งคนคนนั้นและเมื่อคนที่ถูกอัลลอฮ์ทิ้งใครจะช่วยเขาอีกหลังจากพระองค์ไม่มีโดยเด็ดขาดดังนั้นฟัลยะตะวักคัลมุมินูนนะครับบรรดามุมินผู้ศรัทธาเขาจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถอะนี่วันนี้พี่น้องครับเลยอยากจะย้ำกับพวกเรากับพี่น้องกับทุกท่านเลยวันนี้สร้างแรงในหัวใจท่านและวันนี้แรงบันดาลใจจะเกิดจริงๆหัวใจท่านต้องมีพลังมากๆและพลังที่ยิ่งใหญ่คือพลังที่ท่านได้จากพระองค์อัลลอฮ์พลังที่ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตเพื่อใครพระองค์พี่น้องไม่ให้เราลืมพระองค์อัลลอฮ์ไม่ให้เราลืมอัลลอฮ์ในละหมาดเป็นการบอกตัวเองเสมอว่าอินนัสซอลาติมินัสวะมะฮยายะวะมะมาติละหมาดฉันการเชื่อสัตย์พิลีของฉันการมีชีวิตของฉันการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกวันนี้พี่น้องครับจึงบอกกับทุกคนนะพี่น้องว่าเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มุ่งเพื่ออัลลอฮ์นะครับและอัลลอฮ์จะช่วยท่านเมื่ออัลลอฮ์จะช่วยท่านจะยิ่งใหญ่แน่นอนผมจึงอยากฝากกับน้องๆทุกคนเลยนะครับพี่น้องที่รักบอกว่าทั้งหมดมุมินผู้ศรัทธานะครับพี่น้องจงอย่าคิดอะไรที่มันเล็กๆโดยเด็ดขาดอย่าคิดเล็กท่านต้องคิดการใหญ่ท่านต้องสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วเดินไปให้ถึงมันเลยนะอย่าคิดแค่เรียนมหาลัยเพื่อจบได้ปริญญาก็พอถ้าคิดแค่ได้ปริญญากาเฟสก็อยากหวังแค่ได้ปริญญาได้เกียรตินิยมกาเฟสก็ได้แค่เกียรตินิยมสูงสุดในชีวิตคือเกียรตินิยมนะครับผมบอกปัญญาอ่อนที่สุดถ้าตั้งใจในการเรียนทั้งหมดเพื่อหวังแค่เกียรตินิยมพี่น้องแรงท่านไม่พอหรอกครับที่จะไปเชิดชูความยิ่งใหญ่ของอุมัตอิสลามท่านต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ท่านต้องคิดไกลกว่านี้ท่านต้องสร้างในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติบรรดาซอฮาบะห์ได้แสดงให้เราดู
บรรดาซอฮาบะห์ได้กระทำให้เราเองว่าใจพวกเขามีพลังงานมหาศาลขนาดไหนพี่น้องครับพี่น้องดูนะครับว่าซอฮาบะห์ท่านนบีก่อนที่จะรู้จักอิสลามก่อนที่จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอิสลามตัวเองก่อนที่จะมีแรงในการสร้างตัวเองและแก่อุมมะฮ์ทั่วโลกซอฮาบะห์เคยบอกนะครับในตอนที่ฉายภาพให้เห็นเลยตอนที่ท่านจัฟฟัรบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพูดกับกษัตริย์นะจาชีรอฎิยัลลอฮุอันนะครับจัฟฟัรบินอบีตอลิบบอกกับนะจาชีกษัตริย์ตอนนั้นเลยนะครับบอกว่านะฮ์นูกอมุนอะลัชชิรโอ้นะจาชีเอ้ยพวกเราเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในการทำภาคีในอยู่ในชิริกอยู่ในความต่ำต้อยนะบุดุลอัสนามวะนะกุลุลมัยตะเรากราบไหว้เจวิตแล้วเราก็กินซากสัตว์นะเราข่มเหงคนยากจนข่มเหงคนอ่อนแอเรามีชีวิตอยู่ที่ตกต่ำมากๆจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลคนหนึ่งมายังพวกเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งรอซูลมาสอนอิสลามสอนแนวทางชีวิตบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรเป้าหมายคืออะไรท่านมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและสุดท้ายท่านจะไปที่ไหนซอฮาบะห์รู้หมดสุดท้ายพี่น้องเมื่อคนเนี่ยรู้เป้าหมายชีวิตรู้พลังงานชีวิตรู้กำลังใจชีวิตรู้บทบาทชีวิตเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีมาชาอัลลอฮ์มากไม่ได้เปลี่ยนธรรมดานะครับพี่น้องซอฮาบะห์เปลี่ยนแปลงจนการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ไปถึงเปอร์เซียไปถึงกูฟาไปถึงตะวันตกไปถึงทั่วโลกยังยอมสวาแล้วยอมให้กับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีด้วยกับใจที่แข็งแกร่งของพวกเขาศัตรูอิสลามในอดีตเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในตอนที่ผู้คนเนี่ยจะขอความช่วยเหลือในการรบกับซอฮาบะห์เขาเหล่านั้นบอกว่าเราจะไม่สามารถต่อสู้ได้กับกลุ่มชนที่เราขลุ่ยจิบาลมินมาแกเนียและขลุ่ยมินมาแกเนียกลุ่มชนที่เรียกว่าซอฮาบะห์เนี่ยนะถ้าพวกเขาจะถอนพวกเขาทั้งลูกออกจากที่ของมันคนเหล่านี้ก็สามารถจะทำได้เราจะไม่สู้กับคนแบบนั้นโดยเด็ดขาดนี่คือการยอมรับในศักยภาพจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีต่อซอฮาบะห์นบีเขาเหล่านั้นมีศักยภาพมีหัวใจที่มีพลังในการอย่าว่าแต่ที่จะทำอะไรเลยครับพี่น้องต่อให้พวกเขาทั้งลูกคนเหล่านี้ก็ยกได้นี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่วันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะยึดใครเป็นไอถ้าพูดง่ายๆเป็นไอดอลนะครับหรือเป็นต้นแบบอย่ายึดไอคนที่มันนั่งเพ้อเจ้อเหมือนผมเลยครับพี่น้องอย่าไปยึดคนที่มันเดินบนดินที่ยังอยู่ในปัจจุบันดูได้บางเรื่องแต่อย่าเอาทั้งหมดดูได้บางเรื่องอย่าเอาทั้งหมดแต่ถ้าท่านอยากจะสร้างพลังในจิตใจสร้างความเข้มแข็งในหัวใจพี่น้องดูซอฮาบะห์นะครับนั่นคือจุดระเบิดแรงบันดาลใจต่อบรรดามุมินทั่วโลกเพราะถ้าท่านคิดจะตามใครสักคนหนึ่งอย่าตามคนที่มันยังมีชีวิตอยู่เหมือนพวกเราจงตามคนที่ตายไปแล้วนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อวันไหนท่านหมดกำลังใจท่านอ่อนแอท่านดูซอฮาบะห์นบีแล้วท่านจะมีพลังอย่าดูผมอย่าดูใครอย่าดูโปรเฟสเซอร์อย่าดูคนไหนทั้งสิ้นมนุษย์ที่ยังเดินอยู่ปัจจุบันไม่ปลอดภัยจากฟิตนะห์ทุกคนย้ำเลยไม่มีใครปลอดภัยจากฟิตนะห์โอกาสโดนฟิตนะห์หมดไม่เกี่ยวเขายาวถึงหัวเขาก็มีโอกาสโดนฟิตนะห์เสื้อต้มสี่ชั้นก็มีโอกาสโดนฟิตนะห์หรือจะใส่กางเกงขาสั้นอันนั้นก็มีโอกาสทั้งหมดมีส่วนในการโดนฟิตนะห์แต่ถ้าคิดจะตามคนที่ตายไปแล้วนะครับนั่นคือฮะเขาเรียกว่าคนเหล่านั้นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมคนเหล่านั้นพี่น้องคือแหล่งในการสร้างพลังและพาวเวอร์ของอุมมะฮ์อิสลามถ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งซอฮาบะห์ไม่มีซอฮาบะห์นะเราก็จะไม่เห็นเลยพี่น้องว่าคนที่เขามีความสำเร็จในชีวิตมีจริงๆผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นง่ายๆที่สุดใครจะไปคิดพี่น้องคนอย่างท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุทาสผิวดำนะอยู่ในฐานะยากจนถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็อยู่ในสังคมชั้นต่ำวันนี้ทั่วโลกรู้จักชื่อบิลาลมาชาอัลลอฮ์ทั่วโลกรู้จักชื่อบิลาลวันนี้ใครจะไปคิดพี่น้องคนอย่างท่านอัมมาร์บินยาซิดคนที่มีสภาพยากจนคนที่เป็นเหมือนกับคนข้าทาสบริวารคนอย่างนั้นวันนี้ทั่วโลกรู้จักคนที่ชื่ออัมมาร์บินยาซิดใครจะไปคิดพี่น้องท่านหญิงอุมัยมันผู้หญิงผิวดำอย่างนั้น
วันนี้ทั่วโลกรู้จักท่านเองอุมัยมันเพราะอะไรพี่น้องคนเหล่านี้จึงเกิดความยิ่งใหญ่ในชีวิตได้เพราะเขามีหัวใจที่มีแรงและบันดาลสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หัวใจที่มีอัลลอฮ์คือพลังที่ยิ่งใหญ่มากถ้าผมพูดง่ายๆนะครับพี่น้องอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ใช่นิวเคลียร์ไม่ใช่สกัดไม่ใช่ระเบิดชีวภาพแต่คือหัวใจคนพี่น้องดูง่ายๆที่ปาเลสไตน์เกิดอะไรขึ้น ยาวุธมีปืน M16 เนี่ยแต่ชาวบ้านปาเลสไตน์มีก้อนหินถือก้อนหินวิ่งเข้าหาปืน M16 ได้นั่นคือหัวใจแล้วหัวใจจะยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นถ้าหัวใจเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดจะเกิดความยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์ทั่วโลกทันทีท่านรุบัยบินอามิดรอดิยัลลอฮุอันฮุรุบัยพูดอะไรกับรุสตุมดูคนที่หัวใจเขามีแรงพี่น้องเขาไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นรุสตุมเป็นใครแม่ทัพเปอร์เซียระดับไหนแต่รุบัยเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวคนเดียวแค่นั้นเองแต่พูดต่อหน้าคนเป็นแสนนะบอกชัดเจนว่าพวกเรามาวันนี้เนี่ยอินนัลลอฮ์อินบะอะซะนาอัลลอฮ์ส่งเรามาไม่มีใครส่งเรามาที่เรามาหาพวกท่านวันนี้อัลลอฮ์ส่งเรามาเพื่อจะเอามนุษย์ออกจากการอิบาดัตมนุษย์ไปสู่การอิบาดัตต่ออัลลอฮ์นี่คือหัวใจพี่น้องหัวใจที่มีแรงจะออกคำพูดที่มีพลังหัวใจที่มีแรงจะออกพฤติกรรมที่มีพลังหัวใจที่มีแรงจะออกซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งภูมิพลังและหัวใจที่มีแรงนี่แหละครับพี่น้องมันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกและสำคัญที่สุดมันทุกคนเวลามองเขาเวลาเห็นเขามันจะทำให้คนคนนั้นนึกถึงอัลลอฮ์ทันทีความยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์เกิดจากอัสบาบหัวใจที่รู้จักอัลลอฮ์มันจึงมีการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างซอฮาบะห์ไม่ใช่เพ้อฝันซอฮาบะห์ไม่ใช่ช่างฝันซอฮาบะห์เป็นคนคิดและทำในสิ่งที่เขาคิดที่เขาตั้งใจเขาตั้งใจให้อิสลามไปถึงเปอร์เซียอิสลามไปถึงเปอร์เซียตั้งใจให้อิสลามไปถึงทั่วโลกอิสลามไปทั่วโลกอิสตันบูลถึงแม้จะซอฮาบะห์จะไปเป็นศพเขาก็ต้องให้อิสลามไปถึงที่นั่นได้นี่คือความตั้งใจแรงมันมีพี่น้องมันไม่ใช่ปัญญาอ่อนเหมือนกับพวกเราวันนี้เราโดนอะไรนิดหน่อยไม่ไหวแล้วหนูท้อหนูไม่มีแรงจะเข้าใจพี่น้องคนมันท้อได้มันอ่อนแอได้แต่ต้องตระหนักเสมอว่าชีวิตไม่ใช่อ่อนแออย่างเดียวผมจะยกตัวอย่างนะครับพี่น้องท่านอบูอัยยูบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูอัยยูบอันอันซอรีมาในยุคของท่านมุอาวิยะห์เนี่ยนะในยุคที่จะเอาอิสลามไปถึงอิสตันบูลคอนสแตนติโนเปิลทางนู้นเนี่ยอบูอัยยูบแก่มากพี่น้องครับชรามากท่านชรามากแต่วันที่จะออกญิฮาดอบูอัยยูบไปด้วยลูกๆบอกพ่อไม่ต้องไปหรอกพ่อเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ฟัดดูนะไม่เอาโทษกับท่านแล้วท่านชรามากแต่อบูอัยยูบคือใครพี่น้องนั่นคือซอเขาเรียกว่าซอฮาบะห์ซาอิบุรรอซูลซอฮาบะห์ของท่านนบีหัวใจแข็งแกร่งมากอบูอัยยูบบอกกับลูกๆบอกไม่ได้ยังไงพ่อก็ต้องไปเพราะอัลลอฮ์ใช้อินฟิรูคลิฟ่าฟาวะซิกอละให้ออกไปให้หมดไม่ว่าจะลำบากหรือสบายต้องออกพ่อถึงจะลำบากแต่ก็ต้องไปขึ้นเรือกับผมขึ้นเรือพี่น้องเดินทางเพื่อข้ามเอาอิสลามไปสู่ฝั่งอิสตันบูลได้อบูอัยยูบบอกถ้าฉันเสียชีวิตขอให้เอามายัดฉันฝังที่ดินแดนศัตรูด้วยพี่น้องที่รักวันนี้จนถึงวันนี้กูบูอัยยูบยังอยู่ที่ตุรกีเกิดอะไรขึ้นอบูอัยยูบความฝันท่านอิสลามต้องไปถึงที่นั่นถึงแม้ว่าตัวท่านจะตายแต่มายัดท่านจะต้องถึงแผ่นดินนั้นได้นี่คือหัวใจวันนี้เราตั้งใจทำอะไรบ้างพี่น้องเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักเรียนเราเป็นคนทำงานท่านต้องเรียนและต้องตั้งใจทำงานของท่านให้ยิ่งใหญ่เพื่ออิสลามให้ได้ท่านต้องดังให้ได้เพื่ออิสลามไม่ใช่ดังโชว์คนเหมือนในไอ้พวกที่เขาโชว์บอกไม่ใช่ในความดังนี่คือให้อิสลามดังให้ได้เขาจะไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรแต่เขาต้องรู้ว่าท่านคือมุสลิมเขาจะไม่รู้ด้วยว่าผลงานดีเด่นที่สร้างขึ้นคือใครแต่อย่างน้อยท่านต้องเขาต้องรู้ว่าท่านคือมุสลิมผมจะบอกให้ง่ายๆนะพี่น้องมุสลิมเหมือนนักมวยต่างชาติเข้าใจไหมเวลาไปชกเราชกเจ้าบ้านเขาหมดเลยเราจะชนะเขาได้ต้องชนะน็อคอย่างเดียวพี่น้องยาฮูดีเป็นถ้าพูดง่ายๆยาฮูดีเป็นเจ้าบ้านคุมศึกมุสลิมจะทำอะไรก็แล้วแต่มันปกปิดข้อมูลได้มันไอ้นู่นไอ้นี่ได้ฉะนั้นเราต้องชนะน็อกมันได้ด้วยการทำในสิ่งที่มันไม่สามารถปกปิดความจริงตรงนี้ได้มุสลิมต้องยิ่งใหญ่ชาบับเยาวชนต้องเต็มที่แล้วความยิ่งใหญ่จะเกิด
และอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จแก่ผู้ที่แข็งแกร่งทุกคนพี่น้องความสำเร็จจะไม่ได้กับคนอ่อนแอความสำเร็จจะไม่ได้กับคนที่ไม่ตั้งใจจริงอัลลอฮ์รักมุสลิมที่แข็งแกร่งมุสลิมที่เข้มแข็งยิ่งกว่ามุสลิมที่อ่อนแอแข็งแกร่งไม่ใช่แค่ร่างกายจิตใจความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวท่านต้องแข็งแกร่งอันมุสลิมกอวีมุสลิมกอวีมุสลิมแข็งแรงเป็นที่รักนักที่อัลลอฮ์ยิ่งกว่ามุสลิมที่อ่อนแอจงเข้มแข็งในหัวใจจงเข้มแข็งในจิตใจท่านและจงมุ่งหวังมุ่งเขาเรียกมุ่งมั่นสู่ความตั้งใจของท่านให้ได้และจำนะครับพี่น้องไม่มีอะไรหรอกที่เราทำไม่ได้เชื่อผมเขาเป็นหมอเราต้องเป็นหมอและต้องยิ่งใหญ่กว่าหมอเขาเป็นวิศวะเราต้องยิ่งใหญ่กว่าวิศวะเขามีเป็นอาชีพอะไรมุสลิมต้องมีทุกอาชีพมุสลิมต้องมีและเชื่อผมนะครับมุสลิมทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ในการยิ่งใหญ่ทุกคนนะเดี๋ยวอีก5นาทีเดี๋ยวผมจะเว้นให้คำถามนะครับอินชาอัลลอฮ์นะมุสลิมต้องยิ่งใหญ่มุสลิมต้องมีศักยภาพมุสลิมต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้และสำคัญที่สุดใครด่าเราไม่เป็นไรใครดูถูกเราช่างมันเราอย่าดูถูกตัวเองด้วยเด็ดขาดและอย่าดูถูกตัวเองอย่าต่ำต้อยตัวเองละตะฮินูวะลาตะฮซะนูอย่าท้อแท้อย่าเสียใจใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ยืนยันว่าอันตุมุลอะลาวนะกุนตุมมุมินีนพวกเจ้าคือผู้ที่สูงส่งที่สุดหากพวกเจ้าเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกเราสูงมุสลิมสูงจะไปอ่อนแอไม่ได้คนสูงอ่อนแอไม่ได้คนจะด่ามึงเป็นยังไงก็แล้วแต่มึงไอ้นั่นมึงไอ้นี่ช่างมันช่างมันจงนึกเสมอว่ามุสลิมคือผู้ที่สูงส่งมุสลิมคือผู้ที่สูงใครบอกว่าสูงอัลลอฮ์บอกว่าสูงพอแล้วกับปากมนุษย์ทั้งหมดเดินไปให้ตรงเดินให้สุดความสามารถแล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยเหลือในความยิ่งใหญ่และความสำเร็จแก่อุมมัตอิสลามทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อิซากัลลอฮ์ครับเดี๋ยวโอเคนะมีเวลาประมาณ25นาทีอินชาอัลลอฮ์นะในการตอบคำถามกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงครับอะไรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจตรงกับหัวข้อใจบันดาลแรงในค่ำคืนนี้มากนะครับอาจารย์มันเป็นการเหมือนอาจารย์กำลังเล่าเรื่องสักอย่างที่ผสมไปด้วยประวัติของเสียงกำลังเล่าเรื่องสักอย่างที่กำลังเล่าเรื่องสักอย่างที่สิง
อาจารย์ครับฮัลโหลตอนนี้มีคำถามนะครับตอนแรกอาจารย์บอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหาเป้าหมายให้เจอใช่ไหมครับอาจารย์และก็ในการหาเป้าหมายก็ต้องคิดการใหญ่ด้วยนะครับการคิดการใหญ่ตรงนี้นะครับอาจารย์มันคืออะไรครับอาจารย์แล้วคุณยินทร์ว่าจันจันเปิดมาด้วยครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วได้ยินไหมครับได้ยินเปิดไปเปิดไมค์แล้วครับอาจารย์ครับเมื่อกี้พวกเราได้พูดถึงการเล่าเรื่องของอาจารย์ซึ่งเป็นการที่ได้ยินครับเป็นการอธิบายที่ทำให้เราเห็นภาพครับอาจารย์ย่อทำให้เรามองย้อนกลับไปในรุ่นของซอฮาบะห์แล้วก็มานำพาให้เรามาดูตัวเราเองในวันนี้นะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์แล้วก็มีคำถามแรกนะครับก็อาจารย์บอกไว้ว่ามุมินเนี่ยต้องหาเป้าหมายให้เจอแล้วก็ในการหาเป้าหมายนั้นต้องคิดการใหญ่ครับอาจารย์ครับจะมีคนถามว่าการคิดการใหญ่ตรงนี้มันคืออะไรครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะครับคำว่าการคิดการใหญ่ตรงนี้ก็คือมุสลิมต้องคิดอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้สุดยอดและสุดความสามารถที่เขาจะทำถ้าเรียนเนี่ยไม่หวังแค่เกรด2นะเราต้องให้ได้เกรด4เต็มที่สุดอย่างเช่นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกเอาไว้ว่าลายะบลูกอนะฮาดัลอัมนะครับกิจการนี้อิสลามนี้เนี่ยจะไปถึงนะครับมาบาลากอลไลลุวันนะฮะในที่ที่มีกลางคืนและกลางวันศาสนานี้จะไปถึงหมดเลยนะท่านนบีพูดครั้งนั้นนะครับพี่น้องตอนนั้นอิสลามก็ยังไม่ได้ไปทั่วโลกขนาดนั้นแต่ท่านนบีบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยอิสลามจะขจรไกลไปขนาดนั้นมากดังนั้นมุสลิมเราวันนี้เนี่ยเราต้องการจะดาวะหรือจะทำงานอะไรเราไม่ได้คิดแค่จะทำเฉพาะในสังคมหรือว่าไม่ได้ต้องการจะดาวะเฉพาะแค่คนในพื้นที่แต่เราเนียดว่างานที่เราทำต้องสามารถยังประโยชน์แก่ประชากรอุมมัตทั่วโลกให้ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะพูดอังกฤษไม่เป็นเราอาจจะพูดภาษาไอ้นู่นไอ้นี้ไม่เป็นแต่ว่าความตั้งใจเราเนี่ยสักวันหนึ่งสิ่งที่เราทำจะยังประโยชน์แก่อุมมัตทั่วโลกเราไม่ได้ทำเพื่อเฉพาะคนในประเทศไทยนะเราไม่ได้ทำเพื่อเฉพาะคนเอเชียแต่ว่ามุสลิมคิดว่างานดาวะห์ของฉันทำอะไรไปแล้วฉันจะสร้างความยิ่งใหญ่นี่เนี่ยเพื่ออิสลามให้คนทั้งโลกรู้จักอิสลามนี่คือความตั้งใจการใหญ่ที่เราต้องคิดเราจะไม่คิดอะไรที่แบบเล็กๆปั๊มฉันดาวะแค่นี้งานฉันทำแค่นี้พอแล้วแต่ฉันต้องคิดทั่วโลกให้ได้นะนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องๆคิดเหมือนกับครั้งหนึ่งท่านอุลามะในอดีตนะครับเคยคิดว่าครั้งหนึ่งฉันจะต้องขึ้นไปอาซานบนหอเอ็นเมืองบิซาให้ได้นั่นคือความคิดของท่านว่าวันหนึ่งอิสลามจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับนั่นแหละครับการใหญ่ที่เราต้องใส่เกียร์เต็มร้อยนะครับอัลลอฮฺครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นการคิดการใหญ่ของมุสลิมที่จะต้องตั้งเป้าหมายไว้ครับครับถามต่อไปนะครับอาจารย์สองครับผมย่อการทำงานศาสนาของอาจารย์อะไรคือแรงบันดาลใจของอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆแรงบันดาลใจจริงๆเลยนะครับผมความต้องการจริงๆก็คืออันดับแรกแน่นอนว่าเราอยากได้บุญอยากได้ให้อัลเลาะห์พอใจเรานะอยากได้ผลบุญนั่นเองและก็สิ่งที่อย่างนึงเวลาเราที่ต้องทําและอยากทําและจะทําให้เรามีแรงกระตุ้นต่อไปเนี่ยก็คือเราอยากเดินแบบอย่างเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้สละตัวเองเพื่อทํางานศาสนานะครับถึงแม้ว่าเราจะทําไม่ได้คิเล็บเท่ากับเศษเสี้ยวที่ซอฮาบะห์สละแต่ในที่สุดความตั้งใจจริงเราอยากทำงานศาสนาและเราเชื่อมั่นว่างานศาสนาคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราเชื่อว่างานศาสนาการเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์คืองานที่มีเกียรติที่สุดบนหน้าโลกเราจึงอยากทำงานที่มีเกียรตินั้น
แต่ผมก็ต้องย้ำนะครับว่างานศาสนาไม่ใช่เฉพาะบรรยายอย่างเดียวเหมือนน้องๆที่ทำในไอทีหรือว่าน้องๆที่แม้กระทั่งจัดเก้าอี้ให้คนฟังศาสนาทั้งหมดคืองานศาสนาขอให้เรามีส่วนร่วมในคนที่ชื่อว่าทำงานศาสนาเพราะผมเชื่อว่านี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมมั่นใจนะแล้วมันเป็นตัวที่เราอยากจะทำงานตรงนี้คือเราอยากจะมีส่วนที่อยู่ในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นแหละครับแต่อยากให้ทุกคนเข้าไปในงานนี้กันทุกคนนะครับตามความสามารถของแต่ละคนเลยครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับเราลาครับแล้วกันลาท่านอาจารย์ย่อครับครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็เมื่อเราทำปิดแล้วเราต้องทำยังไงให้อัลเลาะห์ช่วยอยากให้อัลเลาะห์ช่วยอยากความมั่นใจให้ตัวเองใช่มั้ยจากคําถามในอันนี้เป็นคอมเมนต์จากในเพจของ FTU นะครับเมื่อทำผิดแล้วทำยังไงเมื่อผิดแล้วเหรอครับใช่เดี๋ยวคือไอ้คำว่าผิดแล้วเนี่ยนะและถามว่าเราจะทำยังไงเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะผิดแล้วรู้ตัวว่าผิดดังนั้นจึงให้กำลังใจไว้อย่างนึงนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเป็นคนขึ้นชื่อเป็นมนุษย์มันมีผิดพลาดกันทุกคนนะครับมีผิดพลาดกันหมดเลยไม่อยากให้น้องๆท้อนะถ้าวันไหนที่เราผิดเนี่ยอย่าคิดว่าอัลเลาะห์จะทิ้งเราเลยเพราะการผิดของอิสลามนั่นคือการยืนยันว่าเราคือคนน่ะเรามีโอกาสพลาดได้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสพลาดอัลเลาะห์จึงมีประตูแห่งการกลับตัวแห่งการขอโทษผิดแล้วกลับมาการอภัยยังมีอยู่และการช่วยเหลือจะมีตลอดไปครับอย่าท้อนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนผิดแล้วก็ไม่มีแรงที่จะกลับมาสู่ปัจจุบันก็อย่าท้อผิดแล้วกลับตัวได้และความช่วยเหลืออัลเลาะห์ยังมีอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับครับคำถามจากครูนะครับอาจารย์เมื่ออีมานเราอ่อนแออยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีทำให้อีมานเราเข้มแข็งด้วยค่ะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่ออีมานอ่อนแออีมานเราจะเข้มแข็งด้วยผมเคยเปรียบเทียบไปหลายต่อหลายครั้งมากแล้วถ้าน้องๆจำกันได้บอกอิมานเราก็คือน้ำแข็งก้อนหนึ่งนะน้ำแข็งจะแข็งมีพลังต่อเมื่ออยู่ในช่องฟิตและมันจะอ่อนแอต่อเมื่อมันอยู่ข้างนอกอิมานเราจะเข้มแข็งต่อเมื่ออยู่ในบรรยากาศศาสนาและมันจะอ่อนแอลงเมื่อเราทิ้งจากบรรยากาศนั้นดังนั้นเวลาอิมานอ่อนแอจงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของศาสนาและอิมานจะเข้มแข็งขึ้นหาเพื่อนที่ดีหาญะมาอะห์ที่ดีหาหนังสือที่ดีๆดูตัวอย่างคนดีๆอ่านหนังสือประวัติซอบัตอ่านและอินชาอัลเลาะห์มันจะทำให้เรามีแรงขึ้นนะครับสำคัญที่สุดอย่าอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวชัยฏอนจะชอบและอีหม่านเราจะพังได้เมื่อเราอยู่คนเดียวนะครับจงต่ออาร์และพลังในการเข้มแข็งของหัวใจจะกลับคืนมาครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์หมายถึงว่าเราต้องอยู่ต้องพาตัวเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับใช่มากๆเลยอัลฮัมดุลิลละห์ครับโอเคครับผมแล้วก็สำหรับใครที่จะถามเพิ่มเติมสามารถกดไมค์แล้วก็ถามในซูมได้เลยครับผมเผื่อว่าจะมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกครับผมได้ครับอินชาอัลเลาะห์เปิดโอกาสให้กับพวกเรากดไมค์ขออนุญาตถามได้ป่ะครับเชิญครับโอเคครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามว่าหากเราตั้งเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ผมฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งมันก็รู้สึกท้อเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยจะเป็นไปได้ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมต้องคือมันก็รู้สึกท้อไประหว่างทางครับแต่ก็ไม่ท้อนานหรอกอาจารย์นะครับแต่อย่างเงี้ยพอมีอาการเราจะต้องทำยังไงบ้างพอมีวิธีไหมครับได้ยินครับเข้าใจแล้วครับคือโอเคเป้าหมายไม่ยิ่งใหญ่หนทางก็ต้องไกลเป็นธรรมดานะฮะแล้วเวลาระหว่างทางที่เดินไปจังหวะที่เราจะอ่อนแอมันปกติมันมีอยู่แล้วก็อยากจะเตือนน้องอย่างนี้นะครับถ้าเวลาเจอความรู้สึกอย่างนั้นให้นึกถึงนะอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งเรื่องราวที่ท่านนบีมูซาได้กล่าวนะอัลลอฮ์ได้เล่าให้เราฟังสุดทะเลแล้วนะไม่มีทางไปแล้วนะครับแต่นบีมูซายังมั่นใจเสมอว่ากัลลาเป็นไปไม่ได้อินนามะอิยะร็อบบีแท้จริงพระเจ้าของฉันทรงอยู่กับฉันสุดท้ายนบีมูซากล่าวนะบอกว่าไซยาดีนและพระองค์จะนำทางฉันและอยากให้น้องมั่นใจนะว่าถึงแม้บางครั้งเราเหนื่อยเราจะ
จะเพลียบ้างจะดรอปไปบ้างในความรู้สึกเป็นธรรมดาของคนท่านนบีเองก็มีจังหวะที่ท่านท้ออัลลอฮ์ก็ปลอบใจท่านดังนั้นคำปลอบใจของอัลลอฮ์วันนี้มีหมดในกุรอานวันไหนเราเหนื่อยเราท้อลองเปิดกุรอานอ่านนะครับถึงแม้เราจะไม่เข้าใจภาษาเราทั้งหมดเราเปิดที่เป็นภาษาไทยเชื่อไหมบางทีเราเปิดมาโดยไม่ได้นับหน้าเนี่ยเปิดสุ่มๆมาอย่างนั้นอ่ะบางทีเราเปิดมาแบบนั้นมันเจอในคำอ่านบางอย่างมันตรงกับอารมณ์และความรู้สึกเราตรงนั้นพอดีอินชาอัลลอฮ์นะวันไหนน้องท้อเชื่อเสมอว่าอัลลอฮ์ยังอยู่กับเราอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราและอัลลอฮ์จะส่งเสริมช่วยเหลือเราถึงแม้ว่าเราจะเดินไม่ถึงในจุดที่เราตั้งใจเอาไว้แต่เชื่อเถอะครับในวันกิยามะห์ถ้าเราตั้งใจเดินด้วยความจริงถึงแม้ท่านจะล้มอยู่ข้างทางแล้วท่านเสียชีวิตก่อนแต่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้องทำสำเร็จแล้วครับอัลลอฮ์จะไม่ได้ดูผลแต่อัลลอฮ์จะดูที่ความตั้งใจของเรานะอัลลอฮ์ดูการกระทำเราได้เริ่มแล้วแต่ไปไม่สำเร็จไม่ถึงในจุดนั้นท่านถึงแล้วครับนะท่านถึงแล้วเชื่อผมนะเดินต่อไปการท้อแท้มันเป็นคนธรรมดาแต่จงยืนหยัดและก็มั่นใจเสมอว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราอินชาอัลลอฮ์ครับสู้ๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สลามุอะลัยกุมครับมีคำถามหวังว่านั่นจะเป็นคำตอบนะครับใช่ครับเมื่อเราอ่อนแอหรือว่าเรารู้สึกท้อแท้ก็สามารถกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ผู้ที่รู้หัวใจของเรามากที่สุดนะครับก็ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับก็หวังว่าเราจะค้นหาได้ค้นหาคำตอบได้นะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ในตอนบรรยายนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์ช่วยเจ้าแล้วจะมีใครเอาชนะเจ้าได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ผมและครับถัดไปนะครับอาจารย์สลามุอะลัยกุมครับคำถามสปาร์ตไทยถามว่าถ้าเรามีความรู้สึกท้อพอจะมีอะไรไหมครับอาจารย์ครับคือไอการท้อเนี่ยไอการจริงๆดูอาเนี่ยมันอยู่ในอัสกัดตอนเช้าที่เราอ่านเช้าเย็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วป้องกันความโศกเศร้าความอะไรต่างๆแต่ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะสำหรับทุกคนเลยที่ท้อบอกว่าท้อแล้วจะทำยังไงผมจะให้ตัวอย่างแบบนี้นะสมมุติเวลาเราเล่นบอลเนี่ยเราเล่นบอลเนี่ยนะเล่นในสนามอยู่เนี่ยเล่นไปอยู่แล้วเกิดล้มเนี่ยล้มนะก้าวผิดจังหวะแล้วเราล้มลงถามว่าเราล้มในสนามบอลเนี่ยเราจะทำยังไงฮะเราจะนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็ให้คนมาเหยียบหรือว่าจะรอให้คนมาแบกเราออกไปนะทั้งที่บอลก็เตะไปเตะมาแล้วคนก็วิ่งไปวิ่งมาแน่นอนเราจะพยายามลุกขึ้นมาเพื่อให้ปลอดภัยจากรอยเหยียบและการโดนบอลที่คนจะเตะมาสนามชีวิตจริงวันที่เราล้มเราต้องทำยังไงเราต้องรีบลุกขึ้นได้อย่าแช่นานเมื่อแช่ในการล้มนานเท่าไหร่ชัยฏอนจะมีโอกาสเล่นงานท่านมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเวลาท่านท้อท่านต้องรีบลุกขึ้นมาได้และกำลังใจที่จะลุกจากไหนแน่นอนผมก็ต้องบอกท่านกลับไปที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอยู่กับเราในยามที่เราสุขหรือทุกข์พระองค์เห็นเราเสมอเราจะรู้สึกอบอุ่นยิ่งเวลาเราท้อเวลาเราเหนื่อยลองดูอาต่ออัลลอฮ์ในช่วงนั้นสิครับน้องจะรู้สึกเลยนะว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราจริงๆเราจะมีความรู้สึกเลยว่าอัลลอฮ์กำลังฟังเราอยู่จริงๆและการท้อบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราท้อเนี่ยบางจังหวะที่เราเจอเนี่ยเป็นบททดสอบเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าดึงพี่น้องเนี่ยได้กลับมาสู่อัลลอฮ์ใกล้ชิดยิ่งขึ้นบางทีจังหวะที่เราคึกเนี่ยจังหวะที่เรามีแรงเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยดูอาก็ได้เพราะมีความสุขเราทำได้สมหวังแฮปปี้ทุกชีวิตแต่เมื่อแฮปปี้กันไปอัลลอฮ์ให้ทดสอบด้วยความทุกข์บ้างทุกเพื่อจะได้กลับมาละอัลลอฮุมยัรญิอูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาดังนั้นการท้อไม่ใช่การเกลียดของอัลลอฮ์มันเป็นจังหวะชีวิตที่ท่านอ่อนแอเมื่อท่านอ่อนแอท่านต้องกลับไปหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคือพระองค์และเมื่อนั้นท่านจะกลับมามีแรงอีกครั้งอินชาอัลเลาะห์นะครับแบตหมดให้ชาร์จแบตกำลังใจหมดขึ้นตาจุดนะท่านจะกลับมาแข็งแกร่งแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ครับนะชีวิตคนก็เหมือนไอโฟนนะต่อให้โทรศัพท์คุณภาพดีขนาดไหนก็มีวันที่แบตอ่อนได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวปกติเลยนะคนต้องอ่อนแอเพราะคนก็มันเป็นธรรมดาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะโทรศัพท์อึดแบตอึดยังไงก็ต้องพึ่ง power bank คนต่อให้คิดว่าอีหม่านเข้มแข็งแค่ไหนคุณก็ต้องพึ่งอัลลอฮ์อยู่ดีเชื่อผมนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมครับถึงแล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับก็ต้องทำตัวให้ใจให้ใหญ่ก่อนนะครับอาจารย์ใจไม่สู้เนี่ย
ศัตรูจะอ่อนแอจะเล็กที่ไหนเนี่ยก็ไม่ไหวใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่ก็ไม่สู้เลยนะใหญ่ก่อนไม่สู้เลยนะใจสำคัญที่สุดเลยครับตั้งแต่ลินแล้วใช่ครับต่อไปครับโอเคนะครับเราคำถามตัดไปนะครับมีไหมครับคือผมอยากจะถามในเรื่องของเจตนาครับอาจารย์พอดีผมครับปกติจะทำโครงการใช่ไหมครับอาจารย์ในเริ่มต้นเราก็เจตนาตั้งเจตนาแบบดีมากครับอาจารย์พอมันทำไปเนี่ยมันเปลี่ยนมันมีจุดที่มันเปลี่ยนอาจารย์แบบเพราะมันมีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนปุ๊บปั๊บไปมาอาจารย์พอที่เราอยู่ท่ามกลางกิจกรรมมันไปแล้วระหว่างที่เราทำอ่ะเหมือนว่าเจตนาเราไม่ใช่เจตนาที่ดีแล้วล่ะแบบไม่ใช่อีคลาสอ่ะมันไม่อีคลาสแล้วใช่อาจารย์แล้วก็ผมถามว่าพอมันเสร็จกิจกรรมแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามาอีคลาสทีหลังเนี่ยมันจะได้ผลบุญแม่กับอาจารย์ก่อนหน้านั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโอเคก็คือตอนแรกก็เริ่มดีนะครับหลังๆตอนทำไปมันมีเว็บมีเวิร์กอะไรเข้ามาบ้างนะบางทีมีไอ้นู่นไอ้นี่อันนี้คือเข้าใจบางทีชัยฏอนมันหลอกล่อคืออัลลอฮ์จะให้ผลบุญตามความอิคลาสนะครับหลังจากที่เราจบงานเนี่ยโอเคไอ้จังหวะที่เราคิดไม่ดีตอนที่ทำงานหวังว่าเราไม่ได้เจตนามันอาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ตั้งใจดังนั้นเวลาจบงานเราขอโทษต่ออัลลอฮ์อิสติกฟาร์นะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์และก็อินชาอัลลอฮ์ขอดูอาให้เรารับงานหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงรับงานเราขอให้อัลลอฮ์รับงานเรานะครับผมพูดไม่ได้นะครับว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับอัลลอฮ์อัลลัมจริงๆนะแต่มนุษย์เนี่ยจังหวะที่เดินไปมันมีอยู่แล้วบางทีจังหวะเขาเรียกอะไรบางทีคนมาชมบ้างบางทีนะหญิงบ้างไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างบางทีมันเขวได้ใจคนฮะใจคนมันเขวได้แต่นั้นเมื่อมันเขวเรารู้ตัวคนดีเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์คือคนที่รู้ว่าตัวเองเลวผมว่าคนนั้นเป็นคนดีนะคนเลวคือคนที่ไม่รู้ตัวเองเลวจากนั้นเรารู้ว่าตัวเองเราทำผิดพลาดเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเลวอินชาอัลลอฮ์น้องยังเป็นคนดีอยู่ฉะนั้นเรารู้แล้วว่าผิดพลาดเสร็จงานอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์นะครับและขออัลลอฮ์รับอามานของเรานะอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้ามันเข้ามาอีกแบบนั้นในขณะที่เราทำงานหยุดหายใจนิ่งแล้วขอดุอาอียามุกัลลิบัลกุลูบนะซับบิตกัลบีอะลาดีนิกและอินชาอัลลอฮ์ใจน้องจะสงบขึ้นแน่นอนนะครับขอใจช่วยนะให้ใจมั่นคงขึ้นเยอะๆนะครับอามีนนะอิสกัลลอฮ์ครับอาจารย์ย่อสู้ๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมขอบคุณดุอาอ์ที่อาจารย์ได้ฝากไว้นะครับก็ยัมกัลลิบัลกุลูบซับบิตกุลูบอะลาดีนิกนะครับก็ดุอาอ์ที่นิยมกันนะครับในบางคนแล้วก็น่าจะท่องจำกันได้คนใช่ครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายนะครับใครมีคำถามไหมครับมีไหมครับมีไหมครับทางคอมเมนต์มีเดี๋ยวแป๊บนึงได้ครับได้ครับยอดเปิดโอกาสให้กับคำถามสุดท้ายนะครับครับสำหรับใครที่ต้องการถามสามารถเปิดไมค์ได้เลยครับผมได้ละก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับอาจารย์ไม่มีแล้วครับอันนี้แล้วจะขอบคุณอัลเลาะห์มากนะครับอาจารย์สําหรับกําลังใจในคืนนี้ใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงดีมากครับรู้สึกว่าอิ่มเอมมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับที่รักของเราไปด้วยกันนะครับครับทําให้เรามีความเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับครับก็อย่าลืมนะครับใครรอครับอาจารย์รับดีครับครับก็จะมูลค่าแรงครับก็ใครอยากจะเจออาจารย์บับเบิลลี่ต่อนะครับในรอบต่อไปเดี๋ยวโครงการต่อไปให้กดหนึ่งมานะครับที่ว่ารู้สึกดีมากอิมานมากขึ้นเนี่ยก็กดหนึ่งมานะครับจะได้เจออาจารย์บับเบิลลี่ก็ประมาณต่อนะครับไปอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมนี่ครับมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งครับน่าจะมีโอกาสนะครับเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอาจารย์อีกครั้งนึงอินชาอัลเลาะห์รีเควสจาก
ผู้ฟังเยอะมากครับจากพี่น้องเราอัลลอฮ์ครับครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับอาจารย์เราไปนะครับอาจารย์อาจารย์หลุดไหมอินชาอัลเลาะห์ครับรอบต่อไปเราจะได้เจอกับอาจารย์ตะบะลีต่อหรือเปล่าไปมุสลิมอินชาอัลเลาะห์ได้เจอแน่นอนก็รอติดตามทางเพจนะครับชมรมนักศึกษาจังหวัดปัตตานีนะครับได้เจอกิจกรรมดีๆแน่นอนนะครับก็น่าจะได้อะไรเยอะพอสมควรนะครับอาจารย์เนี่ยไฮไลท์เยอะเลยที่ผมจดถ้าใครได้จดไว้เนี่ยน่าจะไปลงสตอรี่นะแล้วก็แท็กไอจีของชมรมไหมได้นะเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากไลฟ์นี้เรามีให้พวกเราแชร์นะครับแล้วก็แฮชแท็กว่าเราได้อะไรจากงานเราอินชาอัลเลาะห์เรามีของรางวัลอาจจะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อแน่นอนครับผมอินชาอัลเลาะห์แล้วเราจะดูว่าคอมเมนต์หรือว่าแฮชแท็กไหนที่รู้สึกว่าถูกใจเราโดนใจเราอินชาอัลเลาะห์เรามีของรางวัลให้อยากดูของรางวัลนะแบของรางวัลใช่มั้ยอยากโชว์อ่ะครับอยากให้ทุกคนดูว่ามันสวยมากนะครับอันนี้ชิ้นแรกก็จะเป็นเสื้อของใจใจบันดาลแรงนะครับโอ้ไม่เห็นเห็นมั้ยมันน่าจะไม่เห็นนะครับสะท้อนมันสะท้อนตัวนู้นไม่ไปโอเคครับผมก็สกรีนประมาณนี้นะครับเสื้อยี่ห้ออะไรนะครับบางมุสลินยืดเปล่าครับยืดเปล่ายืดเปล่านะครับที่นิยมอยู่ตอนนี้ครับผมโอเคนะครับก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมหยิบฉลากรางวัลนะครับแล้วก็ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยู่ในซูมนะครับสำหรับนักศึกษาท่านใดที่ได้รับชิงโชคไปในรอบที่แล้วนะ3คน3ท่านนะครับก็ขอความกรุณาถ้าหากว่าเราอยู่ในซูมให้ส่งแชทมาหรือว่าเราอยู่ในไลฟ์ก็ได้ให้ส่งข้อมูลว่าเขาเรียกว่ารายงานตัวหน่อยนะครับในช่องเม้นท์นี้นะครับนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีท่านแรกอิลฮามบุตรล้ำนะแล้วก็รางวัลที่2ก็อาฟิฟอาลีแล้วก็รางวัลที่3ก็คอฟซอเวหลงนะครับก็ขอความกรุณารายงานตัวนิดนึงนะครับว่าเรายังอยู่ในไลฟ์หรือว่าเรายังอยู่ในซูมหรือเปล่านะครับรับรองว่ากระเป๋าสวยแน่นอนนะครับการันตีได้เลยครับเป็นกระเป๋าแล้วก็ gift voucher จากบ้านเตอออบ้านเตออนะครับในที่ศูนย์อาหารนะใช่ที่ศูนย์อาหารFTUนะแล้วก็ของวันที่3ก็จะเป็นหนังสือของคณะอิสลามบ่าวผู้ยอมจำนนที่เพิ่งออกไปใช่ไหมครับเพิ่งตีพิมพ์ไปไม่ถึงสัปดาห์นะครับใช่ครับผมนะครับก็อันนี้จะเป็นของวันรอบที่2นะรอบที่2นี้นะขอ3ชิ้นก่อนโอเคทีมงานพร้อมไหมครับทีมงานเรามาลุ้นกันนะครับโอเคกดได้เลยครับผมหมุนครับลุ้นครับผมก็ลุ้นเหมือนกันจะบอกว่าพวกเราคนที่ยังอยู่นี่มีสิทธิ์ทุกคนใช่ไหมออกมาเลยครับออกมาเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผู้โชคดีคนที่4แล้วในค่ำคืนนี้นะครับในค่ำคืนนี้ก็นางสาวฟาตอนะเวบูละนะครับก็ถ้าหากยังอยู่ในไลฟ์สดหรือว่ายังอยู่ในซูมก็ขอความกรุณาในงานตัวคอมเมนต์มานิดนึงใต้นี้นะครับโอเคครับผมคนที่2นะครับคนที่2เลยครับผมหมุนครับของที่2ก็จะเป็นกิฟต์วอเชอร์จากบ้านเตอออนนะครับอันนี้จะไปเอาอะไรก็ได้หรือเปล่าไปที่ร้านเลยครับโชว์คูปองเลยก็ร้านเปิดตั้งแต่วัน
วันเสาร์จนถึงวันพฤหัสนะครับปิดวันเดียวก็คือวันศุกร์ออกมาแล้วครับชื่อนายซูไฮรีป้อวีนะครับก็ได้รับกิฟต์วอเชอร์จากบ้านแต่ออนะครับบ้านแต่ออนะครับก็ขอความกรุณานายซูไฮรีป้อวีนะครับมารายงานตัวนิดนึงใช่ครับช่วยเม้นด้านล่างในแชทกรุ๊ปนี่ครับโอเคว่าเรากำลังยังอยู่ครับผมเรายังอยู่โอเคนะครับชิ้นถัดไปเลยครับผมชิ้นถัดไปนะครับเป็นหนังสือของคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ครับใช่ในชื่อหนังสือเบาผู้ยอมจำนนเป็นชื่อที่น่าสนมากนะครับแทนลุกมานเจเล็กใช่นะครับเราได้ผู้โชคดีคนที่6แล้วนะครับในค่ำคืนนี้นะครับครับก็นายลุกมานเจเล็กได้หนังสือจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ไปนะครับชื่อหนังสือว่าบ่าวผู้ยอมจำนนนะครับก็ขอแสดงความยินดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกในรอบ3ในรอบ3รอบสุดท้ายหลังจากที่เราเล่นอะไรนะกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ของชัยบันดาลแดงของโครงการเราใช่นะครับโอเคว่าแฟนพันธุ์แท้ของชมรมปัตตานีเรามีอยู่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าเรานั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้มากแค่ไหนครับผมครับนะครับก็ระดับต่อไปนะครับเป็นการประกาศผลประกวดในชื่อว่า1ภาพหลายความหมายครับผมอินชาอัลเลาะห์นะครับจะมีการเรื่อยๆแน่นอนมีโครงการมีประกวดเรื่อยๆแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์จากทีมงานชมรมปัตตานีก็ให้ไปติดตามเพจนะครับติดตามเพจด้วยนะครับก็ใครที่ได้รับรางวัลไปนะครับก็ขอให้แสดงตัวตนด้วยนะครับทีมงานจะได้ทักไปครับผมโอเคครับผมก็จะละกุมุลละฮุคอยรอนอีกครั้งนึงนะครับมีมาแล้วครับรายงานจากน้องทัศนีนะครับรายงานตัวค่ะขอบคุณครับแล้วก็ลำดับถัดไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับก็เข้าสู่อีกไฮไลท์หนึ่งนะครับนั่นก็คือกิจกรรมอะไรนะแฟนพันธุ์แท้โอเคครับผมเราจะมาดูว่าใครเป็นสำหรับใครที่จะเข้าร่วมนะครับครับชี้แจงนิดนึงสำหรับใครที่จะเข้าร่วมก็สามารถเข้าในเว็บของ Blue Cat
นะครับ worldcat.com แล้วก็ใส่รหัส924409ได้เลยครับผมก็จะเป็นเชิงเหมือนกับที่เราเล่น Kahoot นะสไตล์นั้นครับโอเคสำหรับใครที่มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาแล้วคนหนึ่งชื่อว่าอะไรนะ NQQQ แล้ววันนาหรือเปล่าไม่ใช่นึกนะไม่ใช่นะครับคนที่2มาแล้วนะครับนีดาซาดิอามูนะครับครับกำลังมาเรื่อยๆครับผมเชิญมาครับเชิญมาครับอันนี้เป็นอีโมจินะครับรูปนกอีรูปนกนี่มันมีความหมายนะแสดงตัวด้วยหรือว่าเขาโกรธเราที่เราบอกชื่อเขาไหม ไม่นะก็ขอมาอัพด้วยนะอันนี้ไปเป็นใบไม้มาแกะอีโมจิใช่ป่ะอันเดอร์วัตเตอร์ดาเล่ไลฟ์เหรอมาครับลังกิ๊กกิ๊กกิ๊ก Who am I นะครับเริ่มตอนนี้เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะตอนนี้18คนเลยครับ19ครับ20ครับโอ้โหเริ่มเยอะแล้วพอเขาได้ยินของวันนี้รู้สึกว่าอยากได้กันนะมันเป็นเสื้อลิมิเต็ดเขาเรียกว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดอีดิชั่นมีแค่ที่ชมรมนี้ไม่มีขายที่อื่นนะมีแค่รอบนี้รอบเดียวที่จริงนี่เสื้อและก็กระเป๋าเราปิดรับออเดอร์ไปแล้วนะครับใช่แต่ว่าถ้าหากว่ายังมีคนสนใจหรือว่าผลตอบรับดีนะครับเราอาจจะเปิดพรีออเดอร์อีกรอบนึงนะครับชะลอนะครับรอติดตามรอติดตามก็น่าจะเปิดนะครับน่าจะเปิดครับเพราะว่าปิดรับออเดอร์ไปแล้วแต่ตอนนี้ก็น่าจะเปิดออเดอร์ใหม่น่าชะลอนชะลอนเดี๋ยวติดตามทางเพจได้ครับผมอันนี้บ้านเตออนะครับบ้านเตออก็เข้าส่งประกวดด้วย40คนแล้วครับนี่นะ NDR มาแล้วมาแล้วตอนนี้11 AMS อันนี้มันเป็นชื่อย่อใช่ไหมใช่ครับผมลองเดาหน่อยแบร์ AMS นี่อัมสเตอร์ดัมอ่ะอัมสเตอร์ดัม FTHก็ป่ะนี่
ถึงเวลาเท่าไหร่บุญยังดอกบุกแก่นั่นเนาะส่งลิงก์ไงเฮ้ยคุณถามเพื่อนว่าแต่ก็ตอนนั้นก็ตัดลิงก์สุบีนั่นนี่ปิดลิงก์ถึงตอนไหนอย่าตอนนี้50คนแล้วครับอีก1นาทีนะครับอีก1นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปิดห้องนะครับก็จะเริ่มเวลาอีก1นาทีใช่ไหมจะเริ่มเกมครับผมอีก1นาทีครับเร็วๆครับบิสมิลลาอันนี้น่าจะได้บารอกัตมาเยอะนะครับอิชอะไรน่าจะชนะนะบิสมิลลาเริ่มต้นก็ดีแล้วบารอกัตมากครับอันนี้001นี่น่าจะเป็นคู่แข่งของ007หรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นของในหนังอะไรนะซูสควิดเกมหรือเปล่า001นะครับห้าสิบหกครับอีก30วิครับอีกครึ่งนาทีครับผมยี่สิบวิครับนับถอยหลังเลยนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้เล่นพร้อมกันไง okay. รีบๆ okay, เดี๋ยวดึกมาเชิญครับสิบเก้า8 7 6 5 4 3 2 1โอเคทางรีบครับรีบครับทางทีมงานยังให้โอกาสอยู่เชิญครับยังให้เวลาอยู่ให้เวลาอยู่อินชาอัลเลาะห์เผื่อยังมีคนที่มีปัญหาเข้าไม่ได้โอเคครับผมบิสมิลลาฮ์โอ้ยเฮ้ยบุญยิ่งขอตาระหว่างรอที่พวกเราเข้านะครับก็โปรโมทนิดนึงของมันต้องมีของแรกนี่ของแรกครับก็เราอาจจะไม่มีรูปแบบหรือว่าตัวอย่างของกระเป๋านะครับแต่อินชาอัลเลาะห์สวยแน่นอนครับผมแต่ในเรามีโปสการ์ดอยู่ลืมนะครับลองโอเคนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าในกล้องครับผมมี1เซตอยู่ทั้งหมด1 2 3เดี๋ยว4ขอลองอ่านหน่อย Being you is special เป็นคุณคือพิเศษเป็นคุณคือพิเศษนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโปสเตอร์นะครับไอ้โปสการ์ดไม่ใช่โปสการ์ดนะครับมันคือมุกมันคือมุกนะครับอันนี้จะเป็นโปสการ์ดทั้งหมดนะครับ1เซตมีอยู่ทั้งหมด6ใบ6ใบครับผมเป็นโปสการ์ดจากกิโลเมตรโอเคครับผมน่าสนใจมากสวยมากนะครับน่าไปติดที่ในห้องแต่งตัวอินชาอัลเลาะห์ติดไว้ห้องอ่านหนังสือห้องทำงานในแปะไว้บนโต๊ะแปะบนผนังก็ได้น่ารักมากเวลาที่เราต้องการกำลังใจเราอ่านใช่โอเคตอนนี้62คนครับโอเคนะครับทางทีมงานก็แจ้งมาแล้วว่าจะปิดนะครับสงสัยว่าน่าจะไม่ขึ้นแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ61คนนี่แหละครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเกมเลยนะครับทิศเหนือและทิศตะวันคำถามแรกแล้วก็ทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดปัตตานีอยู่ติดกับทะเลฝั่งใดนี่นะครับรู้เดี๋ยวรู้เลย เดี๋ยวรู้จริงว่าใครเป็นแฟนแท้แต่ปัตตานีนะครับ
คำถามง่ายๆเริ่มต้นนะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆอันดามัน15คนขึ้นตอนนี้คนที่1คือหัวใจไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าอ่ะ get ready ข้อที่2ครับข้อใดคือดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานีสีส้มดอกทองกวาวสีน้ำเงินดอกพิกุลสีเขียวดอกทองสีแดงดอกชบาโอ้ดอกทองมาจากไหนครับผมคำตอบคือดอกชบานะครับดอกชบาผมเองก็รู้สึกว่าลังเลใจเหมือนกันว่าเป็นดอกอะไรขนาดผมเป็นคนปัตตานีเองยังสับสนว่ารู้สึกว่ายังไม่รู้เดี๋ยวใครรู้เดี๋ยวได้รู้ว่าใครจริงใครปลอมนะครับข้อต่อไปนะครับสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีคืออะไรสีส้มเรือหางยาวสีน้ำเงินดอกชบาสีเขียวปืนใหญ่สีแดงช้างรีบตอบกันครับอีก5วิคนตอบสีเขียวเยอะมากถูกต้องครับ 73% ถือว่าปืนใหญ่ถือว่าเป็นแฟนมันแท้ปัตตานีใช่ครับปืนใหญ่ลังกาสุกะลังกาสุกะใช่ครับใช่นะตอนนี้ที่1เอาไม่มีชื่อเป็นใบไม้แล้วก็ที่2ตามมาติดๆนะฮูฮูเอ็มไอข้อต่อไปครับมหาวิทยาลัยปัตตานีตั้งอยู่ในอำเภอใดยะริงแล้วก็ที่2เป็นยะรังแล้วก็สีเขียวเป็นมายอสีแดงเป็นยะรมยะรมนะครับมาจากไหนยะรม อันนี้อาจจะเป็นอำเภอใหม่ที่เขาตั้งขึ้นใช่ครับน่าจะ 2-3 วันที่แล้วนะครับทีมงาน 46% ยะรัง 77% แสดงว่าคนยะรังเยอะหรือเปล่าตอนนี้ดูว่าใครจะขึ้นมาที่1นะครับเป็นใบไม้ใบไม้ผู้ MI อันที่2ตามมาติดๆครับผมลูกหยีถือเป็นของดีของจังหวัดปัตตานีมีต้นกำเนิดมาจากอำเภอใดอำเภอใดครับก็สีเหลืองเป็นโคกโพสีฟ้าเป็นยะรังสีเขียวเป็นปานาเระแล้วก็สีแดงเป็นทุ่งยางแดงทุ่งยางแดงนะครับลูกหยีครับเนี่ยบ้านผมเลยแหละอย่าสปอยอย่าสปอยโอ้ยถูกกันเยอะด้วยแสดงว่าบ้านแบร์อยู่ยะรังยะรังครับขอให้รู้นะฮูเอ็มไอขึ้นมาที่หนึ่งขึ้นมาที่หนึ่งแล้วนะครับอย่าท้ออย่าท้อเราต้องชัยบันดาลแรงข้อต่อไปคำย่อชื่อจังหวัดปัตตานีคือปนตหรือปตนหรือปตตนหรือปนปนผมรู้สึกว่าผมรู้นะตอนนี้ผมรู้แอบมั่นใจอยู่30คนตอบโอ้ยตอบผิดกันเยอะตอบผิดกันเยอะเพราะว่าก็คือปัตตานีปนปนเองนะครับตอนนี้ที่1ที่1ฮูเอ็มไอแล้วก็ที่2ตามมาติดๆคือ NDR นะครับ NDR อำเภอใดน้ำไม่ใสเอาแล้วคำถามนี้นะครับทีมงานคิดมาได้ไงเนี่ยอำเภอใดนะครับก็มีปันเระมีลูเบแล้วก็มีน้ำดำแล้วก็มีน้ำใสลูเบนี่คือสายบุรีสายบุรีนะเกี่ยวกับบูดูหรือเปล่า65% ตอบถูกอำเภอใดน้ำไม่ใสแต่ก็มีคนยังมีตอบผิดอยู่นะครับก็ผมก็ยังสับสนกับคำถามนะครับทีมงานน่าจะปั่นเอาอยู่มาดูนะครับผู้ MI ตอนนี้นะครับยังคลองอยู่ใช่นะครับแล้วก็มี NDR นะครับตามมาติดๆเลยมาแรงมาแรงมากเลยคำใดคือความคำขวัญจังหวัดปัตตานีบูดูสะอาดหาดทรายสวยรวยน้ำตกนกเขาดีลูกหยีอร่อยหอยแครงสด 2. เมืองงาม 3. วัฒนธรรม 0. ฮาลาลเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใ
ว้าวตอบผิดกันเยอะมากนะครับ32คนตอบผิดนะครับรู้สึกว่าอันแรกนี่จะเป็นคำขนคมกับคมใช่ไหมคำคมตอนนี้ที่1โอ้โหคู่ Empire ยังคุ้มครองอยู่ครับแล้วก็มี NDR ตามมาติดๆนะครับเขาจะรำคาญเราไหมนี่เดี๋ยวเขาไม่มีสมาธิในการตอบคำถามไหมหรือว่าเรามีส่วนไหมไม่ได้แล้วก็สร้างความเฮฮาไว้ก่อนเขาเรียกว่าต่อไปครับปั่นเนี่ยอำเภอใดมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานีครับตอบครับดูสายบุรีโคกโพมายอแล้วก็หนองจิกโคกโพครับตอบกันน้อยมาก7คนตอบถูกนะครับใน60คนนี่อันดับน่าจะมีเปลี่ยนแปลงมากนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมาลุ้นหัวใจสีดำแล้วก็ผู้ MI อ๋อยังครับ MDR แล้วก็มีครับผมแล้วก็มีตามมาติดๆนะครับที่3นะครับโอ้แสดงว่าเร็วครับเร็วครับต้องนึกถึงของรางวัลด้วยนะครับเป็นเสื้อใดคือเกาะที่เล็กที่สุดในจังหวัดปัตตานีเกาะที่เล็กที่สุดนะครับเดี๋ยวปัตตานีมีเกาะหรือเปล่าครับมีนะเพราะว่าปัตตานีติดทะเลอ๋อติดทะเลไม่แน่นะเกาะบาเละเกาะเขาเกาะตู้ผมรู้แต่เกาะปุราจิลาปีเกาะโลซินครับเกาะโลซินมีด้วยอ่ะตอบแค่เกาะตอบถูกแค่5 คนมีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับออกมาแล้วครับอันดับ1อันดับ2อันดับ1 UMI ก็ตามมาด้วย NDR แล้วก็มีครับ MEA นะครับ300 point อันนี้เกือบ500เลยขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับผู้ชนะอะไรก็แล้วก็ผู้ที่ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีเกมต่อไปอินชาอัลเลาะห์ในรอบหน้านะครับในรอบหน้าในกิจกรรมหน้าเรามีแน่นอนนะครับก็ใครคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับในค่ำคืนนี้แทนก็คือ Who am I ได้เสื้อไป1 ตัวนะครับช่วยแสดงตัวตนในแชทด้วยนะครับของเพจเล็กลงด้านใต้นี้ก็ได้ครับแล้วก็คนที่2นะครับจะได้เสื้อ NDR 376 points นะครับโอเคอันดับ1ไม่ได้สินะครับเราต้องการพันธุ์แท้คนเดียวใช่แฟนพันธุ์แท้ต้องมีคนเดียวนะครับก็คือ Who am I ก็ช่วยแสดงตัวตนในขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับครับพอดีมีคนได้ที่32คนครับไม่ได้เปิดไมค์ไว้หรอมีหลักฐานครับไหนเอาไปต้องเอาคนเดียวไงโอเคเดี๋ยวรอก่อนอีกบาครับยังไงมันสูงเกี่ยวกับการเตะบอลครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอเคนั่งมา3คนคิวเกนั่งมาโซเอลิไหนครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงพังก่อนครับเอ้ยการที่สามมีรูปไก่กับรูปแมวรูปไก่กับรูปแมวนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับน้องอดินนะครับคือในรายการแฟนพันธุ์แท้นะครับกิจกรรมนี้มีผู้ชนะแค่ผู้เดียวนะครับแค่คนเดียวเราต้องการแฟนพันธุ์แท้คนเดียวใช่ครับแต่ว่าครับผมครับผมติดข้างล่างนั้นติดแค่2นะแต่ว่าแค่ตอบช้าโอเคนะครับก็เราอิงตามอันดับแรกนะครับครับ okay, คือมันมีพอยต์อยู่แล้วครับน้องอดินตรงนี้นะครับมันมีโอเคนะครับมีเราเอาแฟนพันธุ์แท้แค่คนเดียวใช่ก็คืออันดับแรกก็คืออันดับ2 3ครับใช่เราหาแฟนพันธุ์แท้ครับผมโอเคครับผมตอนนี้น่าจะเคลียร์นะครับเพราะมีพอยต์อยู่แล้วคนได้ที่1ก็คือ400ใช่58ใช่นะครับมันโอเคอยู่แล้วครับก็ให้แสดงตัวตนด้วยนะครับคนที่เป็นผู้ชนะครับผม Who am I ครับผมนะครับ Who am I Yes I am นะครับก็ส่งผ่านแชทมาได้เลยนะครับ Yes I amใครนะ Yes I am เมื่อกี้ไม่ทันฟังคือเราอ่านแล้วมันยังมีชั้นไหมโอเคนะครับใครที่เป็นผู้ชนะก็ให้ติดต่อทีมงานมานะครับแสดงตัวตนกันหน่อยนะครับเพื่อจะได้รับของรางวัลไปนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วกับ
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นะครับเราก็ได้แฟนพันธุ์แท้มาเรียบร้อยแล้วก็สุดยอดครับรอรายงานตัวนิดนึงนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปิดพิธีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมหยิบรางวัลนะครับรอบสุดท้ายก็ในรอบนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก็จะเป็นโปสการ์ดชิ้นแรกก็จะเป็นโปสการ์ดแล้วก็คูปองแล้วก็เสื้อจากชมรมเสื้อมีอีกแล้วของแรนะครับเสื้อเนี่ยนะครับใครๆก็อยากได้ครับผมโอเคนะครับทีมงานพร้อมไหมครับโอเคครับผมมาดูกันว่ารอบสุดท้ายชิ้นแรกใครจะได้มาลุ้นกันครับผมนะครับเริ่มเลยครับสาวภาสนะมาแซ่นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับได้รับเสื้อจากชมรมปัตตานีไปใช่ครับนะครับก็คนที่ได้ครับรางวัลทั้ง3ชิ้นนะครับช่วยแสดงตัวในแชท Zoom ด้วยนะครับให้รู้ว่ายังอยู่นะครับถ้ายังถ้าไม่มารายงานตัวหรือว่ายังไงก็ขออนุญาตตัดสินได้มั้ยครับรายงานตัวมีไหมรายงานตัวมีครับคนแรกที่ได้โปสการ์ดก็คือนางสาวฮูดามะฮีเละครับมีไหมครับช่วยแสดงตัวตนหน่อยครับมีพิธีพี่เหรอปิดไม่มีนะเลยใช่ไหมปิดเลยใช่ไหม
โอเคนะครับระหว่างที่เรารอผู้รายงานตัวนะครับอย่าลืมนะครับทางเพจของเรานะครับเพจชื่อว่าอะไรนะครับแบบุสินชมรมนักศึกษาจังหวัดปัตตานีแล้วก็ฝั่ง IG ด้วย IG ก็คือปัตตานีสเตเดียมครับครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกิจกรรมทางเพจที่ได้จัดไว้นะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับคงมีเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางชมรักษาจังหวัดปัตตานีนะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในรอบหน้าอาจจะมีอะไรเด็ดกว่านี้อินชาอัลเลาะห์จะมีกิจกรรมดีๆมากกว่านี้อาจจะมีหนังสั้นเหมือนกับปีที่แล้วรู้สึกว่าปีนี้ก็อินชาอัลเลาะห์ก็อยากทำเหมือนกันแต่รู้สึกว่าหลายๆคนก็คืองานยุ่งมากแล้วก็อาจจะไม่ทันด้วยกับเวลาแต่เกียรติกายจะแทบตายก็อยากไปสักครั้งหนึ่งกับชีวิตเราตั้งเป้าจุดหมายเอาไว้แล้วต้องทำไงอยากจะไปแต่ไม่มีสิ่งจูงใจแม้จะเห็นทางแต่มันแสนไกลอยากมีแรงบันดาลใจไปสู่ฝันต้องสร้างมันต้องสร้างมาด้วยสมองและศรัทธาและด้วยใจให้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่อยากเย็นสักเพียงไหนจงอย่าท้อกำแพงที่ไว้ให้เราก้าวผ่านมีนิยามน้ำตาไว้พร้อมสอนมีเสียงเตือนเอื้อนเอ่ยเป็นบทกลอนดังสะท้อนออกมาจากหัว
จอุปสรรคมีไว้เพื่อขัดขวางเส้นทางให้เรานั้นท้อได้แต่ว่าฉันยังอยู่ไม่หวั่นไหวก้าวเดินต่อไปความฝันไม่ไกลจะไปถึงอยากจะไปแต่ไม่มีสิ่งจูงใจแม้จะเห็นทางแต่มันแสนไกลอยากมีแรงบันดาลใจไปสู่ฝันต้องสร้างมันต้องสร้างมาด้วยสมองและศรัทธาและด้วยใจให้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่อยากยังเสร็จเพียงไหนจงอย่าท้อกำแพงมีไว้ให้เราก้าวผ่านมีนิยามน้ำตาไว้พร่ำสอนมีเสียงเตือนเอื้อนเอ่ยเป็นบทกลอนดังสะท้อนออกมาจากหัวใจอุปสรรคมีไว้เพื่อขัดวางเส้นทางให้เรานั้นท้อได้แต่ว่าฉันยังอยู่ไม่หวั่นไหวก้าวเดินต่อไปความฝันไม่ไกลจะไปถึง You and I have power, ding blue dog with another So stand up and take our place Do what we do better, spend some time to know Ourselves, shine our soul กำแพงมีไว้ให้เราก้าวผ่านมีนิยามน้ำตาไว้พร้อมสอนมีเสียงเตือนเอื้อนเอ่ยเป็นบทกลอนดังสะท้อนออกมาจากหัวใจอุปสรรคมีไว้เพื่อขัดขวางเส้นทางให้เรานั้นท้อได้แต่ว่าฉันยังอยู่ไม่หวั่นไหวก้าวเดินต่อไปความฝันไม่ไกลจะไปถึงกำแพงมีไว้ให้เราก้าวผ่านมีนิยามน้ำตาไว้พร้อมสอนมีเสียงเตือนเตือนเอ่ยเป็นบทกลอนดังสะท้อนออกมาจากหัวใจอุปสรรคมีไว้เพื่อขัดขวางเส้นทางให้เรานั้นท้อได้แต่ว่าฉันยังอยู่ไม่หวั่นไหวก้าวเดินต่อไปความฝันไม่ไกลจะไปถึง